สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะน่าจะยังไม่สายนะคะปูเชื่อว่าวันนี้นะคะเกือบ90%นะคะทุกท่านคุ้นเคยดีกับ MC นะคะแล้วก็หลายท่านน่าก็กำลังจะน่าจะยังทำงานอยู่ที่บ้านอยู่นะคะวันนี้ค่ะทางเราเองก็ได้รับความกรุณานะคะจากอาจารย์ธนชาตินะคะผู้อำนวยการสถาบันเอ็นซีเราเองนะคะวันนี้ท่านก็ให้มาเปิดห้องเรียนฟรีค่ะกับเนื้อหาหลักล้านนะคะในหัวข้อ Introduction to Data Science Using Python นะคะเราใช้เวลา2 วันนะคะในการอบรมของหัวข้อนี้นะคะก็ถือว่า2 วันนี้ถือว่าเป็นนาทีทองของหลายๆท่านนะคะแล้วก็เป็นนาทีทองของ IMC เองด้วยนะคะที่มีโอกาสมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะเดี๋ยวปูจะพาไปดูกำหนดการคร่าวๆนะคะว่า2 วันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะสำหรับ2 วันนี้นะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมด6 ชั่วโมงวันละ3 ชั่วโมงนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันหลักๆเลยนะคะ5 หัวข้อส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะมาพูดให้ฟังนะคะแล้ววันสุดท้ายค่ะวันศุกร์ที่22นะคะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะอาจารย์ดึงแต่หัวข้อเด่นๆมาให้นะคะระหว่างเรียนนะคะท่านไหนมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยค่ะสามารถส่งคําถามเข้ามาในแชท Zoom ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเต๋อจะรวบรวมคําถามส่งให้อาจารย์อีกทีนึงค่ะจริงๆตอนนี้อาจารย์ก็เข้ามาอยู่ในห้อง Zoom เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกว่าจะอาจจะขอความกรุณาทุกท่านนะคะให้เปิดกล้องสักนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์สอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ด้วยกัน2 วันนะคะเปิดสักนิดนึงนะคะทักทายอาจารย์นิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะค่ะแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะปุ๊กขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะคะผู้อำนวยการสถาบัน MC ค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปุ๊กครับขอบคุณทีมงาน MC นะฮะแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาคือจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจตรงนี้ให้มันเป็นแบบคลาสรูมอะฮะเพราะปกติเราจะจัดเป็นแบบอะไรฮะเว็บมินานะฮะงวดนี้เป็นแบบคลาสรูมก็คือเผื่อจะได้พูดคุยกันจริงๆใครมีคำถามระหว่างอะไรฮะระหว่างเรียนอ่ะก็อาจจะถามมาได้เลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะดูจังหวะนะถ้าแทรกมาบางทีผมตอบทันทีไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ขอปิดเสียงไว้ก่อนดีไหมฮะแล้วก็จังหวะไหนมีคำถามก็เปิดไมค์ขึ้นมานะผมไม่อยากให้มีเสียงแทรกคือปกติเนี่ยเราทำเว็บมินาเนี่ยมันจะคุยได้ฟากเดียวนะครับแต่นี้จะคุยได้2 ฟากแล้วที่ตั้งใจไว้นะฮะตั้งใจไว้แต่ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนนะต้องพรุ่งนี้นะฮะจะทำเป็นแบบแล็บอะฮะก็คือบางท่านอาจจะถ้ามีคอมอยู่นะฮะเปิดเน็ตอยู่เลยต้องยังไงก็ต้องเปิดเน็ตอยู่แล้วถ้าไม่เปิดเน็ตก็คุยกับผมไม่ได้คือมีเน็ตอยู่ก็ใช้อะไรฮะ Google Colab ทำแล็บไปพร้อมๆกันได้เลยนะคือผมจะพยายามไปช้าๆนะในส่วนที่คือเนื้อหามันเยอะอะนะคงไม่ได้อะไรฮะช้าทุกสเต็ปนะฮะคือคงไม่ได้ช้าทุกสเต็ปเดี๋ยวผมจะก่อนอื่นนะครับเอ๊ะมีคนบอกไม่ได้ยินเหรอได้ยินไหมครับได้ยินนะมีคนมาบอกผมว่าไม่ได้ยินนะงั้นคันที่ไม่ได้ยินรบกวนอาจจะต้องไปเช็คเครื่องตัวเองอาจจะมีวงปิดอะไรไม่เปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเสียงผมน่าจะออกไปนะได้ยินกันอยู่นะครับนะครับก็โอเคนะก็ขอบคุณมากครับก็ยังไงก็ลองไปเช็คดูก็แล้วกันก่อนอื่นนะฮะผมขอเริ่มนี้ก่อนฮะผมส่งสไลด์ให้ก่อนนะฮะจริงๆอ่ะผมแชร์สไลด์ไว้ใน Facebook ของIMC แล้วนะครับแต่ก็ลองดูตรงนี้อีกทีนะฮะสไลด์เนี่ยเอ๊ะส่งให้ทุกใครฮะทำไมเป็น private หาคุณนี่คนเดียวเอาไม่เป็นไรฮะถึงทุกคนนะฮะแป๊บเดียวนะครับ everyone เอาอีกรอบหนึ่งฮะส่งสไลด์ไปก่อนโอเคฮะผมส่งสไลด์ให้ไปแล้วนะฮะสไลด์เป็น Google Doc นะฮะนะครับทำไมออกมาเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะสไลด์เป็น Google Doc ทำไมมันขึ้นมาอย่างงี้แป๊บเดียวนะฮะคลิกสไลด์ได้ไหมฮะน่าจะได้นะโอเคนะลองคลิกเข้าไปนะฮะใครจะเอาสไลด์ไปใช้ตรงไหนก็ยินดีนะฮะไม่ได้หวงอะไรแต่ถ้าผมอ้างอิงอะไรใครไปไว้ก็รบกวนอ้างอิงตามก็แล้วกันนะเพราะว่าบางอันผมเรียนตรงๆผมก็ไปเอาให้เขามาแหละนะไม่ใช่ของผมเอง 100% บางอันผมก็เลยต้องอ้างอิงเขาก่อนนะแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาก็คือมันก็อยู่ใน GitHub บ้างอยู่ใน Public อยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรที่อะไรฮะนั่นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปทำเพื่อการค้าบางอย่างเนี่ยก็ต้องดูจริงๆก็แล้วกันแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรอ่ะนะคือจริงๆสไลด์ส่วนใหญ่มันเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับโอเคนะฮะผมก็ขออนุญาตเริ่มจากแชร์สไลด์ให้ดูก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะเรามีเวลาประมาณ6 ชั่วโมงฮะ2 วันก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะฮะจริงๆตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะสอนวันพุธวันพฤหัสนะครับ
คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ให้มันติดกันไปเลยแต่บังเอิญเนี่ยมันมีธุระสำคัญมากเลยฮะวันพรุ่งนี้ผมก็เลยต้องขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะครับก็โอเคนะฮะลองดูก่อนก็แล้วกันก่อนอื่นนะผมถ้าท่านติดอะไรก็บอกผมก็แล้วกันนะฮะมองไม่เห็นหรือยังไงก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแชทข้างๆไว้ก็ได้นะครับเผื่อโทษทีชมแชทนี่มันไม่ได้ไปเกะกะหน้าจอนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะคิดว่าคงเห็นในส่วนตรงนี้นะครับว่าคงไม่ได้ไปรบกวนอะไรนะฮะขอว่าทุกคนน่าจะเห็นเฉพาะตัวตอนนี้เห็นเฉพาะสไลด์ถูกไหมกับหน้าผมหรือไงฮะตรงไหมฮะเห็นสไลด์ค่ะอาจารย์แล้วก็แต่จะไม่เห็นในไอตัวอื่นตัวช่องตัวแชทถูกไหมฮะผมไม่อยากให้ไปเกะกะจอฮะก็จะมีบาร์ข้างบนนะคะที่เป็นรายคนเข้าอบรมอะค่ะแล้วตัวแชทข้างๆเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นค่ะอาจารย์ค่ะก็บาร์เข้าอบรมนั้นเป็นแต่ละคนจัดการเอาเองถูกไหมฮะไม่ใช่แค่ผมนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะก็อย่างที่บอกฮะเนื้อหานี่ก็2วันให้20กับ22นะครับเราตั้งใจให้มันเป็นซูมอะนะฮะก็เลยทำให้เป็นซูมแบบออนไลน์คอร์สเราเลยลิมิตคนไว้นะฮะยังไงก็ใครที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยอย่าให้รบกวนเข้ามาด้วยนะเพราะเราก็ตัดคนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสองวันเนี่ยนะฮะก็วันนี้กับวันศุกร์นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาขึ้น YouTube อ่ะครับขึ้น YouTube ไว้ที่ตรงนี้ครับYouTube Channel ของ IMC Institute นะครับก็ตามไปดูได้อีกแล้วละกันนะฮะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะฮะเราจะเข้า YouTube ให้นะครับก็จะอัพโหลดขึ้นไปให้นะครับจริงๆ IMC เราสอนคอร์สพวกอะไรฮะ Big Data Data Science อยู่หลายๆคอร์สนะฮะไอ้เนื้อหานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สบางอย่างนะครับที่เราสอนอยู่อย่างเช่นในหลักสูตร Big Data and Data Science ตัวนี้เราจะสอนหลายวันนะฮะ120ชั่วโมงสอนกันหลายวันแล้วก็เป็นหลายเดือนด้วยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นหลักสูตรใหญ่ของเรานะฮะเราจะมีพวกอะไรฮะ Machine Learning for Big Data Developers อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะมีพวกเนี้ยโค้ดบางอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะมีหลักสูตรพวก AI นะฮะหลักสูตรอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่มันก็แชร์อยู่ในสไลด์แล้วแต่เรามาดู agenda ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแบ่งเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้คือจริงๆผมคงไม่แนะนำ AI มากหรอกครับเพราะว่าผมคิดว่าเราจะไปโฟกัสที่ Machine Learning เลยนะฮะแล้วผมก็มาที่ Google Colab แล้วเราจะหลักๆวันนี้เราจะทำ Lab อะฮะเราจะทำ Lab แล้วเราจะเน้น Lab อยู่อะไรฮะสัก3 Lab อะครับนะคือ Lab แรกเนี่ยคือจะทำ Classification Model เราจะใช้ Google Colab ทุกคนทำได้หมดนะทำพร้อมกันได้หมดแต่บางจังหวะผมจะหยุดเป็นช่วงๆเพื่อจะรอให้บางท่านเนี่ยนะฮะได้ลองเล่นก่อนนะฮะแล้วเราจะลองทำ regression แต่ละหลักที่3ผมพิมพ์ผิดฮะจริงๆไม่ใช่ classification ฮะหลักที่3ใน clustering โทษนะแก้กันสดๆตรงเนี้ยฮะนะหลักที่3ก็คือ clustering นะฮะโมเดลคือก็จะทำอยู่3อันนะครับโอเคครับแล้วก็จะทำอยู่3แลบนะครับแล้วพอวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะเน้นที่ TensorFlow เป็นหลักนะฮะจะดูที่ deep learning TensorFlow นะฮะแล้วก็จะลองเขียน TensorFlow ดูนะ TensorFlow 2.0 นะฮะทำ Deep Neural Network นะอาจจะลองดู Regression Model อาจจะไม่ได้ทำทุกแลบนะฮะอาจจะดู Image Classification หน่อยนะครับแล้วก็มีทั้งใช้ CNN กับทำ Transfer Learning สุดท้ายเนี่ยแทนที่จะมองแค่ Colab อาจจะแนะนำไปตัว Google AI Platform ให้นิดหนึ่งนะจะเห็นนะว่าถ้าเราดู2วันเนี่ยมันมีอยู่8แลบนะฮะ8แลบนี่มันเยอะนะไม่น่าจะทำทันหรอกครับผมเรียนอย่างเงี้ยนะเราก็พยายามจะอธิบายเท่าที่เราทำได้นะแต่ทุกแลบเนี่ยมันอยู่ในชีทอยู่แล้วไปทำต่อเนื่องได้หมดนะครับโอเคนะฮะผมเริ่มต้นก่อนก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าทุกคนนะคงเข้ามาคอร์สเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยจะทำ machine learning เนี่ยจะเขียนโค้ดยังไงนะฮะจะใช้อะไรฮะที่ผมจะนุ่นเน้นตรงเนี้ยในวันแรกเนี่ยผมจะใช้ scikit-learn นะฮะไอ้จะเขียนโค้ดยังไงทำโมเดลยังไงนะงั้นผมจะเข้าไปที่ machine learning เลยนะครับผมไม่ต้องแนะเรื่อง AI มากเพราะไอ้ machine learning มันก็เป็น branch หนึ่งของ AI นะฮะสิ่งหลักๆของ machine learning เนี่ยมันก็คือเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรฮะไอ้ computer algorithm นะฮะเพื่อที่จะทำให้อะไรฮะ machine เนี่ยมันเรียนรู้ด้วยตัวเองหลักของมันเนี่ยคือเราต้องการสร้างโมเดลเห็นไหมคือหลักของ machine learning algorithm เนี่ยคือต้องการ build a model นะโดยที่มี sample data ไอ้ data ที่เราว่าเนี่ยเราเรียกว่า training data เสร็จแล้วพอเราได้โมเดลเสร็จปั๊บเราก็จะเอาโมเดลเนี่ยมาใช้ในการ prediction ต่อโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นแบบ rule base นะครับสมัยเดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงโปรแกรมมิ่งนะเราจะเน้นเป็น rule base แ
rule based นะฮะคือกติกานะฮะกับ if else if else แต่ machine learning เนี่ยหลักๆของมันคือเราจะเอา data ป้อนเข้าไป data ชุดนี้คืออะไรฮะเราต้องมี training data ป้อนเข้าไปนะฮะเนี่ยคือเราจะเอา training data เนี่ยป้อนเข้าหรือเราเรียกว่า sample data เนี่ยนะฮะเป็น training data ป้อนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะอัลกอริทึมเนี่ยมาบิ้วนะคือมาสร้างโมเดลเราจะเอาขุดของ machine learning เนี่ยเราจะได้โมเดลออกมาแล้วโมเดลตัวเนี้ยนะเอามาเพื่ออะไรฮะเอามาเพื่อ predict ค่าต่างๆต่อไปนะนั่นคือหลักการของ machine learning ซึ่งมันแตกต่างกับโปรแกรมมิ่งแบบเดิมนะครับโปรแกรมมิ่งแบบเดิมที่บอกมัน based on rule based นะฮะเรามี data เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราจะได้ output นะแต่ถ้าเป็นเชิง machine learning เนี่ยเราเอา data กับ output ออกมาแล้วเราจะได้โปรแกรมก็คือโมเดลนะคือพูดง่ายคือถ้าเป็นโปรแกรมมิ่งแบบเดิมเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองว่าไอ้ถ้าอย่างนี้แล้วไปอย่างนั้นนะฮะอะไรก็ว่าไปแต่นี่ให้มันเรียนรู้จาก data เองนะ machine learning ให้มันเรียนรู้จาก data เองนั่นคือหลักการของมันนะฮะแล้วเวลาเราพูดถึง machine learning เนี่ยถ้าผมเอาภาพตรงนี้ให้ดูนะจะเห็นนะฮะ AI คือภาพใหญ่ AI อ่ะมันมีหลายสาขาเห็นมั้ยฮะมันมีทั้งอะไรฮะ vision นะฮะเรื่องภาษาเรื่องสารพัดmachine learning เนี่ยถ้าเรามองกันจริงเนี่ยมันก็คือ subset นึงของ AI อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ AI นะครับเห็นมั้ยเนี่ยคือมองภาพใหญ่นี่คือ AI ส่วนตัวนี้คือ machine learning และภายใต้ machine learning มันก็มีอีกตัวนึงคือ deep learning ซึ่งพวกนี้ผมจะพูดถึง deep learning แต่วันนี้ผมพูดถึง machine learning ผมนี่ตรงๆนะฮะอย่าง machine learning วันนี้ผมไม่ได้ลงทฤษฎีเยอะนะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำคือให้ดูแลบเลยว่าจะเขียนโค้ดกันยังไงนะซึ่งถ้าเราเอาไอ้ machine learning เข้ามาเนี่ยแล้วมาเล่นกับ data เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเอาเทคนิคเข้ามาเนี่ยทำเกี่ยวกับพวก big data เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ data science นะจริงๆ machine learning ทำได้สารพัดเรื่องนะไม่ต้องเล่นกับอะไรฮะไอ้เรื่องของ data science ก็ได้ถูกไหมฮะอย่างรถยนต์ไร้คนขับอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องใช้ machine learning ถูกไหมฮะอย่างอะไรครับimage อย่างเงี้ยอย่างในวันพรุ่งนี้บางแลบเราอะนะครับเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของ image classification มันก็ไม่ใช่ data science นะมันเป็นเรื่องของ imageเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะไปตั้งชื่อว่าอะไรฮะ Introduction to Data Science นะแต่ผมจะมีตัวอย่างบางตัวอย่างที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ data ที่เป็น data ตัวนี้ธรรมดานะอาจจะเป็นโลกรูปเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคแล้วเวลาเราแบ่ง machine learning เนี่ยเราจะแบ่ง machine learning เนี่ยได้3ประเภทนะแบบที่1คือ supervised learning นะครับ supervised learning เนี่ยก็อะไรฮะคือการเรียนนะคือ data ที่เราเอามาเทรนเนี่ยนะฮะมันจะมี label อยู่แล้วคือมีคำตอบอยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่เราเรียกว่า supervised learning ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้นะครับเนี่ยคือถ้าเราพูดถึง supervised learning เนี่ย data ที่เราจะเอามาใช้ที่เราจะมาเทรนเนี่ยฮะนี่คือ training data ที่เราจะมาใช้เอามาเพื่อทำอะไรเพื่อสร้างโมเดลเนี่ยนี่คือโมเดลที่ออกมานะนี่เอามาเลือกออกมาแต่สิ่งสำคัญคือ data เนี่ยนะฮะมันจะมี label คือมีคำตอบอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะฮะเราอาจจะมี data ประวัติของการปล่อยกู้นะว่าเอ๊ะลูกค้าคนนี้เราปล่อยกู้หรือไม่ปล่อยกู้นะหรือเราจะมีประวัติอย่างเช่นนะฮะการซื้อของ e-commerce ว่าลูกค้าคนนี้กลุ่มนี้เข้ามาแล้วเขาซื้อหรือไม่ซื้อไอ้คำว่าซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยคือ label นะ label นี่คือคำตอบนะคือพูดง่ายว่า data เราเนี่ยนะในเคสของ supervised learning เนี่ยเรามีคำตอบอยู่แล้วนะครับแล้วเราเอา data พวกนี้มาเทรนนะมาเทรนมาสร้างโมเดลเราก็จะได้โมเดลขึ้นมาแล้วถ้าเรามี data ชุดใหม่ขอโทษนะฮะถ้าเรามี data ชุดใหม่เนี่ยเราก็เอาเฉพาะฟีเจอร์เข้ามาป้อนเข้ามาแล้วเราจะ predict ว่า label จะเป็นยังไงไอ้กรณีอย่างเนี้ยเราเรียกว่า supervised learning supervised learning คือ learning algorithm ซึ่งมี label อยู่แล้วและกำลังหาคำตอบว่าคำตอบต่อไปคืออะไรหลักการของ machine learning ง่ายๆเลยนะ process ถ้าผมมี data ในอดีตนะผมมี data ประวัติในอดีตผมอาจจะแบ่ง data เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือเทรนกับอีกส่วนหนึ่งคือเซตโทษนะพูดผิดนะส่วนหนึ่งคือเทรนอีกส่วนหนึ่งคือเทสเทรนอาจจะ70เทส 30% หรือเทรน80เทส20อันนี้ไม่มีกฎตายตัวนะฮะแต่ data ส่วนมากต้องใช้เทรนพอเทรนเสร็จปั๊บเนี่ยฮะคุณก็เอามาเทรนนะฮะทำมาเทรนใช้ machine learning algorithm เนี่ยมาเทรนพอเทรนเสร็จปังเนี่ยสิ่งที่จะได้คือได้โมเดลออกมาเป็น statistical modelโมเดลทางสถิติแล้วเราสามารถจะเทสได้นะฮะพอเทสเสร็จปั๊บเราเทสซึ่งเทสเนี่ยก็จะเอา data ที่เรารู้คำตอบมาแล้วนะมาเทสดูว่าไอ้โมเดลเราเนี่ยความแม่นยำเป็นยังไง accuracy เป็นยังไง
ไอ้เนี่ยฮะนี่คือหลักการของ Machine Learning นั่นคือพยายามที่จะสร้างให้ได้โมเดลที่ดีที่สุดนะฮะคือหลักการคือต้องการให้ได้โมเดลที่ดีที่สุดถ้ายังไม่ดีพอทำยังไงก็อาจจะต้องไปปรับใหม่นะอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลอาจจะต้องเปลี่ยน sample size อาจจะต้องจูนพารามิเตอร์บางอย่างจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์บางอย่างไอ้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบที่เราต้องการคือเราต้องการได้โมเดลที่ดีที่สุดพอเราได้โมเดลที่ดีที่สุดแล้วนะฮะที่เราต้องการแล้วนะฮะที่เราพอใจดีกว่าผมไม่อยากใช้คำว่าดีที่สุดเลยนะที่เราพอใจพอเราพอใจเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาโมเดลเนี่ยมาใช้พรีดิกกับอะไรมาคาดการณ์กับ new data ว่าถ้าเอา new data เข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงสังเกตดูนะถ้ากลับมารูปเนี่ย data พอเข้ามาปั๊บเราจะต้องแบ่ง data เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือ label คือคำตอบเดิมกับอีกอันนึงเรียก feature ที่จะเอามาใช้ในการเทรนนะพอ data ชุดใหม่เข้ามาคราวเนี้ยนะถ้าเป็น new data จริงๆเราจะไม่รู้แล้วว่า label คืออะไรเห็นไหมงั้นคือสิ่งที่เราต้องการ predict คือ predict เพื่อจะให้ได้ label นะครับนั่นคือหลักการของ supervised learning นะครับซึ่ง supervised learning เนี่ยถ้าเรามองฮะมันจะแบ่งเป็น2อย่างแบบนึงเราเรียกว่า classification กับอีกแบบนึงคือ regression 2 อันเนี้ยต่างกันยังไง classification คือ predict อะไรก็ได้ที่มันเป็น category 0 1อย่างเช่นใช่ไม่ใช่0 1 2 0 1 2 3ไอ้เนี้ยนะฮะคือ classification คือ predict data ที่เป็นกลุ่มนะฮะแล้วออกมาเป็น category ออกมาแต่ถ้าเป็น regression ตัวเลขจะเป็น predict อะไรที่มันเป็นตัวเลขต่อเนื่องครับอย่างเช่นผมอยากจะพรีดิกราคารถยนต์พรีดิกราคาน้ำมันอยากจะพยากรณ์ราคาบ้านนะพยากรณ์อายุคนไอ้อย่างเนี้ยเราเรียกว่า regression นะสองตัวอย่างนี้ต่างกันเลยเห็นไหมฮะถ้าตัวอย่างของ classification เราอยากจะดูว่าเนี่ยใครคนใช้เครดิตการ์ดเนี่ยนะบัตรเครดิตมาแล้วมัน fraud หรือไม่ fraud นะฮะมันเป็นการช่อฉนหรือไม่ใช่ช่อฉนคนมาสมัครบัตรเครดิตเนี่ยคนเนี้ยควรจะให้หรือไม่ให้อีเมลเข้ามาเนี่ยมันเป็นสแปมเมลไหมนะฮะเทคเซนติเมนต์เข้ามาเราอยากดูเทคข้อความในเทคเอ้ยไอเนี่ยเขียนไว้ดีหรือเขียนไม่ดีพิจิตรคนไข้ว่าเอ้ยคนเนี้ยมีความเสี่ยงเป็นโรคไหมนะหรืออาจจะดูอะไรหลายอย่างเช่นอะไรพิจิตรเรื่องโควิดอย่างเงี้ยนะว่าไอคนเนี้ยเป็นหรือไม่เป็นโควิดอย่างเงี้ยนะฮะไอเนี้ยนะไอนี่คือตัวอย่างของ classification แต่ถ้าเป็น regression เห็นไหมฮะพิจิตรราคาบ้านพิจิตรอายุคนพิจิตร GDP ปีหน้าจะเป็นยังไงpredict เรื่องของอะไรราคาหุ้นนะตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้จะปิดเท่าไหร่ไอเนี่ยตัวมันออกมาเป็นตัวเลขนี่คือ classification กับ regression ไอพวกนี้คือ supervised learning นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทำนะอย่างแรกที่เราจะทำนะครับเราจะพูดถึง supervised learning นะครับแล้วใน lab ของเราเนี่ยนะฮะเราก็จะมี lab เรื่องของ classification ใน lab ที่หนึ่งนะซึ่งเราจะpredict นะฮะเครื่องบินสายการบินว่าเครื่องบินมันจะดีเลย์หรือไม่ดีเลย์นั่นคือในแบบฝึกหัดที่1ที่เราทําแล้วเราขนาดเดียวกันแบบฝึกหัดที่2เราจะทดลอง regression นะฮะอันนี้เราจะ predict ค่าเฉลี่ยของราคาบ้านนะครับไอ้ราคาบ้านเนี่ยเป็นยังไงไอ้นั่นคือ regression คราวนี้ machine learning เนี่ยมันมี3ประเภทนะไอ้ที่เราพูดถึงประเภทเดียวคือ supervised learning มันยังมีอีกประเภทนึงคือ unsupervised learningsupervised learning เนี่ยเขาบอก learning algorithm เนี่ยนะฮะเรียนมาจากอะไรฮะจาก data ซึ่งมันมี label แต่ถ้าเป็น unsupervised เนี่ย data มันจะไม่มี label นะฮะหมายความว่ายังไงผมลองให้ดูรูปนี้นะเนี่ยคือ data ในอดีตเราไม่เคยรู้คำตอบมาก่อนเลยลูกค้าเราอะที่มาซื้อของเนี่ยนี่คือ customer นะ data ของเราเขามี pattern ยังไงบ้างเขาจัดกลุ่มยังไงบ้างบางทีเราไม่รู้เพราะเนี่ยเราไม่เคยมีคำตอบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะแบ่งกลุ่มเขาได้และส่วนใหญ่นะที่เราจะเห็นนะส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของ clustering ครับแบ่งกลุ่มนะครับเนี่ยเราก็เอาไอ้ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเทรนพอเข้ามาเทรนเสร็จเทรนเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาแพทเทิร์นที่เหมือนกันของคนเหล่านี้พอได้แพทเทิร์นมาปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะได้บอกมาเลยอ๋อโมเดลออกมาแล้วโมเดลนี่ที่ได้มามันจะบอกแพทเทิร์นเนี่ยเห็นเลยมันจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยนะฮะอะไรเป็นกลุ่มสีเหลืองบางกลุ่มสีแดงบางกลุ่มสีเขียวเพราะอะไรมันคือมีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันบางอย่างนี่คือจัดกลุ่มได้เลยเนี่ยก็คือจะแบ่งคัสโตเมอร์เนี่ยลูกค้าแบ่งเป็นกลุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีลูกค้าใหม่เข้ามาเห็นไหมฮะพอลูกค้าใหม่เข้ามาปั๊บเนี่ย new purchase
คัสโตเมอร์เนี่ยนะเดินเข้ามาปั๊บคราวเนี้ยสิ่งที่เห็นคืออะไรฮะสามารถที่จะเอาโมเดลที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะโมเดลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมาแบ่งกลุ่มได้เลยว่าอ๋อคนนี้นะฮะสีเขียวส่วนคนนี้อ่ะออกมาสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ฮะนี่คือลักษณะของอันซูเปอร์ไวท์เลิร์นนิ่งต่างกับซูเปอร์ไวท์เลิร์นนิ่งคืออันซูเปอร์ไวท์เลิร์นนิ่งเนี่ยไม่มีลาเบลนะแต่ซูเปอร์ไวท์เลิร์นนิ่งมีลาเบลคือมีคำตอบมาล่วงหน้าก่อนแต่เล่นกับเทรนนิ่งดาต้าทั้งคู่นะฮะคือหลักของแมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญคือเนี่ยครับมันจะต้องสร้างโมเดล based on sample data data พวกนี้เราเรียกว่า training data โอเคนะฮะเนี่ยครับแล้วเนี่ย super wide อัน super wide เนี่ยยังแบ่งเป็นเรื่องอะไร cluster กับ association นะที่ผมจะทำแบบเหมือนให้ส่วนใหญ่จะเป็น clustering clustering อย่างเช่น group data ออกมานะฮะ group data นะฮะอาจจะแบ่ง group ตามอะไรฮะ feature ต่างๆอะไรเนี่ย similarity นะความคล้ายคลึงกันแต่อีกแบบนึงเขาเรียก association หา relationship ระหว่าง entity ต่างกันนะอย่างตัวอย่างของ cluster เนี่ยบอกไปแล้วนะแบ่งกลุ่มลูกค้าแบ่งกลุ่มคนไข้แบ่งกลุ่มข้อความแบ่งเทคนะฮะกลุ่มการ search อย่างเงี้ยไอ้นี่คือ clustering แต่ association อย่างเช่นเลยฮะเอ๊ะถ้าลูกค้าเคยซื้อของอย่างเงี้ยนะฮะเขาน่าจะซื้ออะไรดีนะเหมือนอย่างที่เราเห็นพวก recommendation เนี่ยไอ้นี่คือตัวอย่างของ association นะฮะAmazon recommend สินค้าว่าโอเคคุณน่าจะไปซื้อนี่นะฮะ Netflix เนี่ยอะไรนะครับ recommend หนังขึ้นมานะฮะอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือตัวอย่าง association นะฮะแต่หลักๆของเราเนี่ยนะครับนะวันเนี้ยเราคงไม่ได้ทำ association เราจะทำเรื่องของแบบฝาที่3ที่จะเป็น clustering กลุ่มสุดท้ายฮะของเรื่องของ machine learning นะฮะอันนี้ผมคงไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยฮะ reinforcement learning นะไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันจะไม่ได้มีคำตอบอะไรมาก่อนนะฮะแต่มันจะเรียนรู้จากการฟีดแบ็กฮะผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้ครับนี่คือ reinforcement learning มันจะมี environment อยู่นะเหมือนอย่างงี้ฮะเหมือนง่ายๆฮะเราสอนแมวนะเราสอนแมวบอกว่าโอเคนะอยากจะสอนแมวสอนสุนัขเนี้ยเฮ้ยจะไปขับถ่ายในบ้านนะถ้าเฮ้ยแมวเข้ามาถ่ายในบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมี punishment ให้มันนะคือทำโทษมันอะนะฮะแต่ถ้าเกิดอะไรฮะมันทำตามที่เราบอกนะฮะอันเนี้ยเราก็ให้รางวัลกับมันงั้นเขาบอกว่า reinforcement learning เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เป็นแบบ adaptive ให้เรียนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ให้มี agent อยู่แล้วก็ถ้า agent ทำอะไรเกิด action ภายใต้ environment เนี่ยเราจะมีคนตัดสินใจว่าจะให้ reward ดีไหมจุดหลักของมันคือ agent เนี่ยจะต้องทำให้ได้ reward เยอะที่สุดนะฮะให้ได้รางวัลเยอะที่สุดนะฮะเนี่ยพูดถึงอย่างเงี้ยนี่คือหลักการนะฮะเหมือนที่เราสอนแมวสอนสุนัขสอนเด็กอย่างเงี้ยนะเขาบอกตัวอย่างของ reinforcement learning ที่เราเห็นเยอะๆนะฮะอย่างรถยนต์ไร้คนขับเงี้ยสอนให้มันขับรถได้เองนะฮะโรบอติกในโรงงานอย่างเงี้ยนะฮะการควบคุมอะไรฮะไออะไร traffic light อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะฮะการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ขอโทษนะฮะผมไม่มีเจตนาจะมาสอน reinforcement learning นะฮะหรือเขียนโค้ดของ reinforcement learning ในวันนี้นะเพราะมันค่อนข้างจะยากครับผมตั้งใจจะคุยอยู่3เรื่องนะก็อย่างที่บอกเรื่องของ supervised learning ก็จะมีclassification กับ regression นะฮะแล้วก็มีunsupervised learning คือ clustering นะครับก็เป็น3เรื่องนั้นเป็นหลักไม่ทราบว่าตอนนี้ถึงจุดนี้นะครับมีท่านไหนมีคำถามอะไรก่อนไหมครับมีท่านไหนอยากจะถามเลยไหมฮะถ้าไม่มีอะไรนะผมไปก่อนเลยนะไปต่อไม่ใช่ไปก่อนนะขอโทษนะครับยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมก็พูดถึง machine learning อ่ะปกติหลักการของการทำ machine learning ฮะมันจะมีขบวนการอยู่7อย่างนะฮะอย่างแรกสุดเลยนะฮะต้องไปเอา data มาไป gathering data คือไปเอา data มาให้ได้อย่างที่2เนี่ยเราต้องทำ data preparation ทำ data ให้มันดีขึ้นปรับปรุง dataบางที data มันผิดเพี้ยนไปไม่สมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็เลือกโมเดลว่าเราจะใช้โมเดลอะไรในการจะมาเทรนพอเราได้โมเดลปั๊บเนี่ยนะเราเลือกโมเดลได้เราก็มาเทรนพอเทรนเราได้โมเดลปั๊บเราต้องมาอะไร evaluation นะมาดูประเมินว่าโมเดลเราดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไปปรับค่าต่างๆนะ hyper parameter อาจจะต้องไปปรับ parameter บางตัวอาจจะต้องเปลี่ยน data อาจจะต้องอะไรฮะเปลี่ยนโมเดลเลยก็ได้นะหาโมเดลใหม่ที่เลือกมาไม่สมพอ
พอได้เสร็จปั๊บเนี่ยไปดีพลอยแล้วก็เอาไปใช้งานจริงได้คือไปทำ prediction ได้ผมเรียนตรงๆนะจากประสบการณ์ผมเนี่ย 70-80% ของงานนะอยู่ที่2งานนี้อยู่ที่การเตรียม data แล้วสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือหา data ที่ดีมาทำการสร้างโมเดลนะจริงๆการ choose โมเดลเนี่ยนะการเลือกโมเดลการเทรนไม่ได้เรื่องยากเลยแล้วมันจะแตกต่างกับอะไรฮะ data ที่เราใช้ทำ lab ที่เรียนอยู่ในหลักสูตรต่างๆเนี่ยผมบอกเลย data จริงจะต่างกันเยอะมากบางที data จริงเนี่ยไม่สมบูรณ์บ้างนะ missing data เยอะบ้างคนกรอกผิดบ้างจะ cleansing ยังไงจะปรับค่าอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เรื่องยากฮะและ 70-80% หรือ 80-90% ด้วยซ้ำไปนะโหยหมดเวลากับไปการเตรียม data ส่วนขบวนการเนี่ยที่เหลือๆเนี่ยแป๊บเดียวเองฮะเผลอๆแค่ 10-20% ของเวลางั้นหลักการของมันจริงๆเนี่ยคนจะทำอะไรฮะ machine learning ได้ดีคนจะทำ data science ได้ดีเนี่ยต้องเข้าใจ data ได้ดีต้องมี data ที่ดีถ้า data มันไม่ดีนะฮะจังอินนะขยะเข้ามาก็ขยะออกไปอะต้องพูดอย่างนี้เลยถ้า data มันไม่สมบูรณ์ data มันผิดเพี้ยนมันก็นะฮะเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ย2ขบวนการเนี่ยสำคัญมากนะครับส่วนการเลือกโมเดลก็สำคัญนะแต่ไม่ได้ยากเท่ากับ2อันแรกนะครับอันนี้คือต้องฝากไว้นะครับและจริงๆเนี่ยเนี่ยฮะถ้าเราดูขบวนการนะฮะถึงบอกฮะปกติเนี่ยเรามี data เข้ามาเรามี data ดิบเข้ามาใช่ไหมเราต้องเสียเวลากับการทำ data processing บางทีต้องหาเครื่องมือที่ดีนะฮะมาทำ data processing จริงๆ Python ก็มีอะไรฮะไอโปรแกรมที่เขียนกันง่ายๆอยู่หลายตัวเหมือนกันนะในการทำ pre-processing dataพอได้ data เสร็จปั๊บเรียบร้อยละ pre process ได้เรียบร้อยละได้ data ที่สมบูรณ์ที่พอจะเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยถึงจะป้อนเข้าโมเดล learning algorithm เนี่ยก็ป้อนเข้าโมเดลโทษนะถ้าเราดูกลับไป2อันแรกนี่คือ process รูปนี้เนี่ย2อันแรกคือ process รูปนี้เนี่ยเก็บ data มานี่คือ gathering data นะเสร็จปั๊บนี่คือ process ที่2 pre process นะได้ data มาเรียบร้อยเลือกโมเดลไอ้นี่คือ train ละ train โมเดลพอ train เสร็จปั๊บได้โมเดลออกevaluate model แล้วก็จะปรับไปเรื่อยๆฮะปรับไปจนกระทั่งเลยฮะเราได้โมเดลที่ดีมาพอเราได้โมเดลที่ดีมาก็เอาโมเดลเนี่ยมาติดตั้งเห็นไหมเนี่ยพอได้โมเดลที่ดีมาเนี่ยเห็นไหมโปรเซสเนี่ยวนไปเรื่อยๆเนี่ยคือ3โปรเซสเนี่ยฮะเลือกโมเดลเทรน evaluate performance tuning ถ้ายังไม่ดีพอเผลอๆต้องกลับไปเอา data มาใหม่ก็เป็นไปได้นะเนี่ย 3-4 โปรเซสเนี่ยก็วนไปเรื่อยๆพอได้เสร็จปั๊บเห็นไหมเนี่ย3-4 โปรเซสเนี่ยวนไปเลยพอได้แล้วเสร็จปั๊บค่อยเอามาดีพลอยพอดีพลอยมาปั๊บก็มาใช้งานจริงมาพรีดิกได้นะนั่นคือกระบวนการของเลยฮะ machine learning นะฮะคราวนี้ขบวนการหนึ่งที่สำคัญเลยนะฮะจะมีขบวนการที่เราต้องไปจัดการฟีเจอร์จำได้นะฮะ data ที่เราจะเอามาทำการเทรนเนี่ยนะฮะเราจะใช้สิ่งที่เรียกฟีเจอร์มันจะมีฟีเจอร์กับ label นะฮะ label คือคำตอบฟีเจอร์คือก็แล้วฟีเจอร์ที่เราจะมาใช้นะครับมันจะมีขบวนการหนึ่งที่บางทีผมเรียกว่าฟีเจอร์เอนจิเนียริงนะคือพูดง่ายว่าจัดการฟีเจอร์ของ Data ให้ดีขึ้นนะฮะคือทำการปรับปรุง Data บางทีอาจจะต้องเพิ่มคอลัมน์ขึ้นนะฮะไอเนี้ยบางทีนะฮะอาจจะทำ normalize data ดูการกระจายของ Data จะปรับ Data ยังไงเฮ้ย data มันอยู่ออกนอกกรอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะซึ่งขบวนการเนี้ยเราอาจจะต้องทำ data cleansing นะฮะdata cleansing อย่างเช่นเลยฮะเฮ้ย data ซ้ำกันจะลบออกยังไงเฮ้ยบางทีมัน error อย่างเงี้ยบางทีมันอะไรฮะ data บางอันมัน outlier ฮะ data ส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ค่า1ถึง10อยู่ดีมี data ตัวนึงโผล่มาเป็นหมื่นเลยอย่างเงี้ยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ได้คุยกับอะไรฮะในทีมงานของ IMC เพราะเราทำ data science ให้บางที่อยู่นะแล้วก็โชว์ให้ดูเนี่ยโอ้ไอ้ data อย่างเงี้ยมีที่ไหนฮะอายุพนักงานอายุ121ปีอย่างเงี้ยหรือติดลบ500เนี่ยแสดงว่าคนป้อนเนี่ยป้อนผิดเราก็ต้องจัดการกับมันว่าจะทำยังไงนะอันเนี้ยเอาไลน์เด้อนะเราเรียกอะไรหรือบางที data มัน missing ไปหรือ data เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำ feature engineer นะฮะทำ data cleansing สิ่งนึงที่สำคัญคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาดู data ตรงเนี้ยว่ามัน make sense มั้ย quality มันดีพอมั้ยนะดูว่า data มัน make sense มั้ยมันเป็นไปตามกติกามั้ยอย่างที่บอกอายุคนเนี่ยนะจริงๆเนี่ยข้อมูลของอายุคนเนี่ยเราหาอายุคนทำงานมาเงี้ยมันน่าจะอยู่ระหว่าง18จนถึงเท่าไหร่ก็ว่าไป5ขวบเงี้ยเป็นไปไม่ได้ไงนะฮะอะไรต่างๆเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาดู
ไอ้เนี่ยคือมันจะช่วยทำให้เราเห็นคุณภาพของ data แล้วถ้า data มันมีคุณภาพที่ดีพอมันก็จะไปสร้างโมเดลที่ดีได้นั่นคือหลักการอันที่หนึ่งคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยครับฟีเจอร์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์อยู่หลายไทป์นะฮะบางไทป์เนี่ยนะฮะเราเรียกว่า categorical นะคือพูดง่ายพวกนี้เป็น discrete นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างอันหนึ่งก็ได้ครับอย่างผมบอก day of weeks นะ day of week คือวันของสัปดาห์คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อย่างเงี้ยแต่เวลา data ที่เข้ามาเนี่ยมันแทนด้วยตัวเลข integerคือ0 1 2 3 4 5 6นะฮะมีตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์แต่เอาเข้าจริงแล้วอ่ะ data เนี้ยไม่ใช่ integer ไม่ใช่ continuous variable แต่มันเป็นอะไรฮะมันเป็น categorical นะคือมันแบ่งกลุ่มไอ้อย่างเนี้ยเราต้องแปลงให้มันเป็น categorical นะก็คือต้องบอกว่านี่0คือ0เหลืออีกอันนะฮะ0สำหรับเป็นกลุ่มที่0กลุ่มที่1กลุ่มที่2แต่ไม่ใช่ศูนย์ที่เป็นอินนะเหมือนตัวอย่างอีกอันหนึ่งฮะรหัสไปรษณีย์อย่างเงี้ยนะรหัสไปรษณีย์101250 10244อย่างเงี้ยนะฮะไอ้เนี่ยคือแคตตากอรีไม่ใช่ตัวเลขอินนะหรือบางคนเนี่ยให้ตั้งจังหวัดฮะเป็นตัวเลขนะฮะกรุงเทพอาจจะเป็นหมายเลข1นะขอนแก่นอาจจะเป็นหมายเลข2อย่างเงี้ยนะครับเชียงใหม่3ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่อินฮะไอ้นี่คือแคตตากอริคอลมันจะมี data type อีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับ category เนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า ordinal นะฮะไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันสเกลฮะจากโลเป็นไฮอย่างเช่นนะฮะผมอาจจะตั้งอะไรฮะคุณภาพของอะไรเดียคุณภาพของสินค้าไว้ให้เกรดนะ4 3 2 1อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะมันอาจจะ1คือต่ำสุด2ดีขึ้น3อะไรดีมากนะ4ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแคตตากอรีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่คอนทินิอัสโดยตรงแต่เราบอกไอ้นี่คือออร์ดิเนลวาริเบิลสุดท้ายก็คือตัวเลขปกตินะอย่างเช่นอะไรฮะ1 2 3 4 5นะหรือตัวอย่างของอะไรฮะอินนะฮะตัวอย่างของโฟลทอย่างเงี้ยทศนิยมไอ้นี่เราเรียกคอนทินิอัสวาริเบิลนะเนี่ยฟีเจอร์จะมี3ทายบางครั้งเราต้องจัดการให้เป็นเนี่ยอย่างบางเคสเราเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นบางโจทย์นะฮะหลายๆครั้งเลยนะ data ที่เข้ามานะครับมันเป็นแคตติกอริคอลนะอย่างเงี้ยฟีเจอร์เนี่ยฮะลองดูแถวนี้นะคอลัมน์ที่1เนี่ยใช่มั้ยฮะเราบอกบางคนเป็นฮิวแมนบางอันเป็นเอเรียนบางอันเพนกวินออคทิพุสเอเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือคนอันนี้คือ data ที่1นี่แถวที่2แถวที่3เป็นเพนกวินแถวที่4เป็นออคทิพุสตัวเนี้ยข้อมูลที่เข้ามามันเป็นสตริงก็จริงนะมันเป็นสตริงก็จริงแต่อะไรฮะมันเป็นสตริงในเชิงที่อะไรฮะมันเป็นกลุ่มอยู่แล้วถ้าเราเอาสตริงตัวนี้ไปทำโมเดลต่อทำไม่ได้งั้นเราต้องแปลงเป็น one hot encoding เห็นไหมฮะพอ one hot encoding เนี่ยผมบอกเฮ้ยผมพบว่ามันมี4ฟีเจอร์คือมี alien มี human มี octopus แล้วมี penguin ไอ้อันเนี้ยฮะแถวที่1มันเป็น human เห็นไหมผมก็เลยให้ human เป็น1แล้วที่เหลือเป็น0หมดแถวที่2 alien นะฮะผมก็เลยให้ alien เป็น1ที่เหลือเป็น0หมดไอ้เนี้ยเราเรียกว่า one hot encoding แล้วเราก็จะใช้ data ไอ้4คอลัมน์เนี่ยไปบวกกับไอ้3คอลัมน์โทษนะอีก2คอลัมน์ที่เหลือเนี่ยงั้น data เราเนี่ยจาก3คอลัมน์มันจะขยายกลายเป็น6คอลัมน์เพราะไอ้นี่จะขยายไป4นะฮะแล้วงั้นเราก็จะเอาไอ้6คอลัมน์เนี่ยนะไปทำอะไรฮะไปทำเทรนนิ่งต่อไปสร้างโมเดลต่อนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า one hot encoding คือเราจะแปลง data บางชุดนะครับนะโดยเฉพาะโจทย์ที่เราจะเจอบ่อยๆพวก neural networks แต่เดี๋ยวเราจะเห็นแบบฝึกหัดหนึ่งอันหนึ่งฮะที่เราจะอะไรฮะจะเปลี่ยนอะไรอ่ะไอ้ categorical feature เนี่ยนะฮะให้มาเป็นในรูปของ encode ที่เป็น end feature ตามเนี่ยจะเห็นคล้ายๆอย่างนี้พอเราเตรียม data ได้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งถัดไปที่ต้องการคืออะไรฮะเราต้องเลือกอัลกอริทึมนะฮะอัลกอริทึมมีให้เลือกเยอะมากเลยนะฮะไอ้ supervised learning จะเลือกอะไร classification อะไร regression คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะ machine learning อย่าง unsupervised เงี้ยคำ clustering ตัวดังๆอาจจะเป็น k-means อย่างเงี้ยหรือมันมีอย่างอื่นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กัน 2-3 ตัวนี้อีกทีนึงนะครับโอเคโจทย์อีกอันนึงที่สำคัญเลยนะฮะถ้าเราดูนะฮะ
ดูโปรเซสก่อนอ่ะย้อนกลับไปเราเตรียม data เสร็จเราเลือกอัลกอริทึมทำเทรนเสร็จ evaluation คำถามว่าเราจะ evaluate ได้ยังไงนะครับเนี่ยฮะปกติเวลาเราเห็นโมเดลออกมาปั๊บเนี่ยทุกคนจะพูดถึง accuracy ความถูกต้องเห็นไหม accuracy เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าโมเดลเราสร้างมาปั๊บขอโทษนะกลับมารูปนี้ดูไปไกลหน่อยนะฮะเนี่ยจะบอกว่า accuracy กี่เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องดูได้ยังไงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยฮะเราจะสร้างสิ่งที่ชื่อว่า confusion matrix ขึ้นมานะครับผมลองให้ดูรูปนี้นะฮะอย่างนี้ฮะมันจะมีเทอมอยู่บางเทอมนะครับเขาใช้คำว่านะฮะ true positive false positive true negative false negative นะฮะอย่างเช่นนะฮะถ้านะคำตอบมันเป็น true แล้วตอน predict เนี่ยแล้วได้ true จริงเราเรียกว่า true positive อธิบายยังไงอย่างเช่นเราบอกว่าคนคนนี้นะครับไม่ติดโควิดแล้ว predict ว่าไม่ติดโควิดจริงไอ้นี่เราเรียกว่า true เราบอกว่านี่คือ true positiveนะถ้าเกิดเขาบอกติดโควิดแล้วเราพรีดิกว่าติดโควิดจริงไอ้เนี้ยอาจจะบอกว่า false positive นะแต่ถ้าในทางตรงข้ามนะเขาติดแล้วเราบอกว่าไม่ติดนะฮะเขาติดนะฮะสมมติเขาติดนะฮะแล้วเขาไม่ติดเนี่ยไอ้เนี้ยเกิดได้กระติกขึ้นมาแล้วนะฮะใช่ไหมกลายเป็นให้จริงๆเนี่ยเขาติดแต่เราโทษนะเขาติดแล้วเราไปบอกไม่ติดอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยเป็น false ไอ้นี้ตรงกันข้ามผมให้ดูรูปนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเราดู confusion matrix ตามเนี่ยนะไอ้ฝั่งนี้คือ actual จริงๆคืออะไรนะฮะ actual จริงๆเนี่ยเป็น human 8คนนะฮะผลปรากฏว่าไอ้ predict human 8คนเนี่ยกลายเป็นอะไรครับ5คนเขา predict จริงว่าเป็น human แต่3คนไป predict ว่าเป็น octopus เห็นไหมฮะงั้นจริงๆเนี่ยที่ถูกจริงๆคือคนนี้ไอ้5ตัวดำๆที่เหลือผิดละไอ้นี่คือ true positive ส่วนไอ้นี่เป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นเนกาทีฟอะไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเรามามองอันนี้นะออคทิปัสเห็นไหมฮะนะแอคชวลจริงๆมีแต่ที่เหลือเนี่ยพีดิกผิดเลยนะพีดิกผิดเลยเห็นไหมฮะจริงๆเนี่ยบางอันพีดิกแต่ถ้าเกิดเพนกวินเป็นไงฮะเพนกวินเนี่ยค่อนข้างจะพีดิกได้บางอันเนี่ยนะฮะเวลาพีดิกเนี่ยบอกว่าเป็นเพนกวินแล้วก็จะเป็นเพนกวินจริงเนี่ยซะส่วนใหญ่จะตรงแต่บางทีเป็นเพนกวินแล้วยังไปพีดิกว่าเป็นมนุษย์ก็มีนะฮะอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามอง accuracy เราจะมองอะไรเราจะมองเอาไอ้ตัว true นะครับpositive กับfalse positive อะไรต่างๆเนี่ยเอาแนวแกนเนี่ยเข้ามาเอาแกนเนี่ยนะฮะแกวเฉียงเข้ามารวมกันซึ่งตอนนี้ได้19นะ11บวก3 11บวก3บวก5นะครับ11บวก3บวกมีคนมาถามผมว่ามีสไลด์แจกไหมจริงๆส่งมาให้แต่ต้นแล้วนะครับ11บวก3บวก5นะครับเป็น19นะครับแล้วโอ้โทษทีฮะนะครับเสร็จแล้วนะฮะงั้นที่พรีดิกถูกเนี่ยมี19แต่รวมจากพรีดิกทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับบวกกับอีก4บวก5ก็เป็นบวกกับอีก9คือมันถูก19ผิดไป9ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ย accuracy ก็คือ19หารด้วย19บวก8โทษนะ19บวก9คือ19หารด้วย28นั่นคือความถูกต้องของมันนะงั้น accuracy เกิดจากเนี่ยฮะเอาไอ้ตรงนี้มานะเอาแกนนี่มานะแกนเฉียงๆมาแล้วหารด้วยนะการ predict ทั้งหมดนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้จาก confusion matrix นะฮะเราจะได้ accuracy เนี่ยคือ ratio ของ total number of correct prediction หารด้วยจำนวน prediction ทั้งหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า accuracy แต่ผมบอกเลยนะ case บาง case เนี่ยนะฮะ accuracy อาจจะไม่ make sense ในบางเรื่องนะผมลองให้ดูตัวอย่างนี้สมมตินะผม predict covid นะ case คนของเป็น covid นะเสร็จแล้วเนี่ยผมบอกว่าเราสุ่มตัวอย่างมาพันตัวอย่าง997บวก1บวก2ก็เป็น 1,000 นะ 1,000 เนี่ยนะครับอะไรฮะเนี่ยตรงนี้ถูกต้องหมดเลยนะฮะ
ถ้าเขาไม่เป็นเนี่ยเราก็จะพิจิกว่าไม่เป็นตรงเป๊ะเลยนะคนไม่เป็น997คนเนี่ยเราพิจิกแม่นมากเลยว่าไม่เป็นแต่ลองดูนะโพซิทีฟคือเป็นโควิดเป็นไงฮะ3 คน 3 คนนะเป็นโควิดพีดิกถูกแค่คนเดียวอีก2คนไปตีเขาว่าไม่เป็นเดือดร้อนไหมฮะโอ้เชิงการแพทย์นี่อาจจะเดือดร้อนเลยนะปล่อยไอ้สองคนนั้นออกไปข้างนอกนะฮะไปอะไรฮะเดินไปนู่นไปนี่อ่ะพาคนอื่นติดไปด้วยดู accuracy ตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้นะจับ2อันนี้บวกกัน998หารจำนวนพีดิกทั้งหมด 1,000 accuracy 99.8% accuracy ดีมากๆเลยแต่เอามามันก็ยังมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางเคสเนี่ยนะอาจจะตอบไม่ได้อาจจะต้องดูอย่างอื่นฮะเขาเรียกว่า precision หรือ recall ก็ได้นะเนี่ยคือ precision เนี่ยถามว่าทำอะไร precision เนี่ยมันอาจจะเอา ratio ระหว่าง true positive แล้วก็ all positive มาดูด้วยนะขนาดเดียวกันนะฮะ recall ก็คือเนี่ยฮะก็จะเอา positive มาหารด้วย true positive บวก false negative ด้วยซึ่งตัวเลขตัวเนี้ยพอคำนวณมาแล้วเนี่ยนะเผื่อได้แค่ 33% บางอันนะอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับอาจจะ 40% งั้นจะไม่ใช่ 99.8 นะฮะงั้นตัว precision กับ recall เนี่ยมันจะฟ้องอะไรบางอย่างด้วยนะอันนี้ต้องเอามานั่งไล่ดูด้วยแล้วมันมีอีกอันนึงนะที่เขาจะมาใช้วัดคือแทนที่จะดู precision หรือ recall เอาไอ้2อันเนี่ยมาเฉลี่ยกันเราเรียกว่า F1 score นะ F1 score เนี่ยนะฮะมันก็คืออะไรฮะเอาไอ้เนี่ยฮะเอา precision คูณ recall หารด้วย precision บวก recallนะแล้วก็คูณ2นะถ้า F1 score เนี่ยใกล้ๆ1เนี่ยถือว่าดีถ้าต่ำกว่า1มากๆเนี่ยใกล้ๆ0ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีวัดนะวิธีวัดเนี่ยฮะไม่จำเป็นจะต้องดูเรื่องของ accuracy อย่างเดียวบางทีอาจจะต้องมาดู precision recall หรือ F1 score ด้วยก็ได้นั้นนั่นคือวิธีการวัดนะว่าผลเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนะอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยนะครับเราเนี่ยฮะเวลาเราทำนะเราการทำสร้างโมเดลเนี่ยโมเดลที่สร้างมาเนี่ยมันจะมี2กรณีอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้นะฮะจะเห็น data จริงๆเนี่ยคือ x กับ y นะนี่คือฟีเจอร์มันเป็นนะเป็นค่าของมันนะมีจุดเต็มไปหมดนะแล้วสมมติว่าไอ้สีส้มเนี่ยนะฮะสีส้มเนี่ยเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นนะแล้วผมบอกว่าจาก data ชุดเนี้ยที่เหมือนกันเนี่ยฮะเหมือนกันนี่เลยนะโทษใน data เดียวกันหมดเลยมันสร้างโมเดลมา4โมเดลบางโมเดลเนี่ยนะโอเคไอเดียพอใช้ได้รูปที่2เนี่ยนะอันนี้พอใช้ได้นะพีดิกค่าได้ใกล้เคียงมากนะได้ใกล้เคียงแต่ก็ยังมีบางจุดที่ผิดนะแต่ไม่ได้ผิดเยอะไอ้นี่ก็พออาจจะพอทนนะไอ้นี่ก็อาจจะพอทนแต่อันนี้เห็นไหมอันนี้ห่างกับความจริงมากเออเลอร์เยอะมากไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าอันเดอร์ฟิตแต่กรณีเนี่ยโอ้โหมันโทษนะมันแทบจะทาบเส้นทุกจุดเลยมองไม่เห็นจุดเลยนะฮะไอ้นี่เราเรียกว่าโอเวอร์ฟิตเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันพยายามจะเหมือนกันจำไม่ค่าเก่าๆในอดีต historical data ทำได้ดีปรากฏ data ใหม่ๆไม่เวิร์กเลยเพราะเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะเราต้องปรับค่าไม่ให้มันเกิดเขาเรียกว่า underfit จนเกินไปหรือ overfitting จนเกินไปนะมันทำไม่ได้หรอฮะ 100% นะฮะ overfit เนี่ยนะมันยากนะครับเนี่ยฮะนั่นคือทั้งหมดที่จะพูดถึงเรื่องของ machine learning นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะมีคนถามเรื่องของอะไรฮะสไลด์เดี๋ยวส่งให้ดูอีกรอบนึงนะครับมีคนถามมาอ่ะมีคนเข้าไปให้ละนะแจกให้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทราบมีท่านไหนมีคำถามอะไรก่อนไหมจากตอนนี้ผ่านมา4-5 นาทีนะฮะก็แนะยังแนะนำอะไรตัว machine learning อยู่นะมีท่านไหนอยากจะถามคำถามอะไรไหมเปิดไมโครโฟนได้นะฮะจุดประสงค์ผมเนี่ยคือผมให้เปิดไมโครโฟนมาแล้วก็คุยกันได้ถ้าอยากจะถามเชิญเลยนะฮะมีใครถามอะไรไหมเงียบหมดไม่มีเลยค่ะอาจารย์โอเคนะฮะถ้างั้นเนี่ยผมไปต่อละนะผมไปต่อละคราวนี้จะเริ่มเข้ามาถึงตัวนะฮะเริ่มจะเขียนโค้ดบางอย่างละนะครับปกติเนี่ยเวลาทำ machine learning เนี่ยมันก็จะมีไลบรารีทำ machine learning อยู่หลายตัวนะฮะตัวที่จะสอนวันนี้คือ scikit-learn ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีอะไรฮะจะมีบางตัวที่ IMC ก็สอนบ่อยนะอย่าง spark เนี่ยไอ้นี่เราต้องใช้เครื่องใหญ่นะฮะไอ้2ตัวนี้เขียนด้วย Python ได้สบายๆนะนะยังมีตัวอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่ยังบอกว่าไอ้ที่เราใช้หลักๆเนี่ยที่เราจะสอนวันนี้คือตัวนี้นะครับ scikit-learn นะแล้วถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้ที่จะสอนนะฮะจะเป็นพวก deep learning แหละนะ
deep learning ก็จะมีอัลกอริทึมอื่นนะครับdeep learning ตัวที่จะมีที่จะสอนพวกนี้คือเป็น TensorFlow บวกกับ K-Large 2ตัวนี้นะครับและสุดท้ายฮะสุดท้ายเวลาเราทำพวกนี้เวลาเราจะเทรนเราต้องใช้เครื่องนะฮะบางที PC เราไม่อยู่นะฮะ PC เราไม่อยู่นะฮะยิ่งถ้า data ใหญ่ๆเนี่ยบางทีต้องไป cloud อย่างของ Amazon เนี่ยจะมี product ที่ชื่อว่า SageMaker นะสามารถจะสร้างมาชินใหญ่ๆได้ Google เนี่ยจะมีเดี๋ยวเราจะทำ Google Colab ข้อดีของ Google Colab นี่คือฟรีแต่ข้อเสียคือมันเหมาะกับ data ไม่ใหญ่มากนะฮะถ้าใหญ่ๆจริงๆแล้ว Google Colab เอาไม่อยู่ฮะต้องไปใช้ Google Cloud AI Platform AI Platform เนี่ยนะ Cloud AI Platform เนี่ยมันจะ scale machine ได้ว่าต้องการเครื่องใหญ่ขนาดไหนบางทีนะ data เราเป็น100ล้าน200ล้านเรคคอร์ดเงี้ยเราต้องการ performance เร็วๆเนี่ยไอ้นี่เราจะใช้ Google AI Platform ส่วน Microsoft ก็จะมีอะไร Azure ML Studio เนี่ยฮะคือ tool ที่จะเห็นแตกต่างกันนะครับก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ในเนื้อหาตรงเนี้ยนะครับต้องบอกไลบรารีนะฮะถ้าเป็นแบบ machine learning ปกติพูดถึง clustering regression clustering อะไรเงี้ยเราจะใช้ scikit learn นะครับถ้าเป็น deep learning เราจะไป TensorFlow 2.0 ซึ่ง TensorFlow 2.0 เนี่ยมันจะเอา TensorFlow บวก K-Large อยู่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันวันพรุ่งนี้และนะฮะ tool ที่เราใช้เนี่ยเราจะไปที่ Google Colab ตอนท้ายเนี่ยเราจะทิ้งให้ดูตัว Cloud AI Platform นิดนึงว่าperformance มันจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะอธิบายใน2วันนะครับตัวแรกสุดเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยคือตัว scikit learn ตัวเนี้ยผมมองว่ามันง่ายดิผมบอกเลยจริงๆผมไม่ได้คนเก่งนะฮะคือไม่ได้เขียน Python ได้เลยนะฮะแต่ดูโค้ดไปหน่อยนึงผมก็โอเคละคิดว่ามันก็เรียนง่ายเพราะ Python มันเขียนง่ายอ่ะคือพื้นผมเป็น Java มาก่อนจริงๆผมเรียนมาหลายภาษานะสมัยผมอยู่มหาลัยผมเรียน Fortran นะ Fortran 4ด้วยซ้ําไปสอนหนังสือครั้งแรกก็สอน Fortran นะฮะเป็นตัวดีที่ผมเรียนนะฮะโปรแกรมมิ่งตัวดีที่เรียนนะต่อไปก็ไปใช้ Pascal บ้างใช้ C++ บ้างนะเขียนอะไรโปรโลกโปรล็อกเขียนอะไรเยอะไปหมดอ่ะนะฮะC แล้วก็ปิดมาเป็นแล้วจำไม่ได้แล้วจะมันเยอะไปหมดอ่ะเขียนภาษา C ปกตินะฮะมาเขียน Java นะแต่ก่อนก็แล้วก็มาเนี่ยก็ลองไปเขียน Python ดูเขียนฮะมันไม่ยากอ่ะผมบอกเลยนะเขียนด้วย scikit เลยใช้ Python เขียนไม่ยากนะทุกคนสามารถจะเขียนได้นะฮะแล้วข้อดีคือผมว่าพอดูโค้ดแล้วง่ายฮะแล้วจุดนึงฮะคือมันมีพวกไลบรารีบางอย่างมาแล้วอย่าง NumPy เอ่ย Matplotlib เนี่ยนะฮะมันก็ทำให้อะไรฮะเขียนกราฟได้พอดกราฟได้ดูข้อมูลได้สะดวกจุดสำคัญคือมันโอเพนซอร์สนะฮะแล้วเอามาใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลก็ได้นะนั่นคือข้อดีของ scikit learn นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ทูลตัวนี้เป็นหลักนะแล้วจริงๆใน scikit learn เนี่ยนะฮะมันจะมีไลบรารีเต็มไปหมดเลยนะ clustering จะมีไลบรารีนะฮะสำหรับสร้างโมเดลเยอะไปหมดนะฮะอะไรฮะไอตัว classification มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ดูกัน regression มีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเนี่ยเราจะดู3ตัวนี้เป็นหลักclassification regression แล้วก็ clustering นะฮะเนี่ยที่มันอยู่ใน scikit เลยนะฮะโอเคคราวนี้อีกทูลนึงที่จะใช้คือ Google Colab เหมือนกันนะตัวนี้ก็ฟรีนะ Google Colab เนี่ยมันก็เป็นฟรี cloud service นะแล้วข้อดีของมันอีกอันนึงคือมันซัพพอร์ต GPU ด้วย GPU ก็ Graphic Processing Unit นะฮะทำให้มันประมวลผลได้ไวขึ้นนะมันก็ทำตรงนั้นได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะคือเข้าไปเนี่ยใน Google Colab เนี่ยฮะมันคล้ายๆพวกอะไรฮะไอพวก Google Docs Google Slide อ่ะนะฮะคือจุดเด่นมันคือเปิดมาปั๊บเนี่ยนะฮะเราสามารถเขียนโปรแกรมแชร์โค้ดได้มันออโต้เซฟให้อัตโนมัติเก็บไปไว้อยู่ใน Drive คุยกับ GitHub ทำได้สารพัดอย่างเลยเนี่ยครับคือเนี่ยฮะมันเป็นฟรีเว็บเบสทูลคือมันเป็น Jupyter อ่ะฮะใครเขียนโค้ดเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้จะใช้ Jupyter Notebook ฮะในการทำ Data Engineer Data Science ข้อดีคือปกติถ้าเกิดผมเอาเครื่องผมมาเองอ่ะผมก็ต้องลงไลบรารีตัวนู้นตัวนี้อันนี้ผมไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะมันรันได้เลยแล้วมันก็ซัพพอร์ตมีฟรี GPU ให้เรานะก็ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างดีเร็วขึ้นแล้วมันก็มีพวก Deep Learning Library ด้วยนะนอกจากพวกอะไรฮะพวกนอกจากพวกไอ้ scikit learn มันมีอย่างอื่นอีกนะครับมันมีไลบรารีอย่างที่ผมบอกอ่ะ TensorFlow กับ Keras ตัว PyTorch อย่างเงี้ยเขียน Python ก็ได้คือตอนเนี้ยคือส่วนใหญ่ Colab เล่นกับ Pythonไม่ซัพพอร์ต R กับ Scala ตอนนี้นะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ดีคือมันอินทิเกรตกับ Google Drive คุณเขียนโค้ดปั๊บคุณจะแชร์ได้เลยนะฮะมีคอมเมนต์เห็นเวอร์ชัน history ก็ได้ครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเขียนอะไรไปย้อนกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือจุดเด่นของ Google Colab นะฮะ
ถ้าจะสตาร์ทจากโคแลบนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มลองทำอะไรกันดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมอยากให้ลองไปพร้อมๆมันก็ได้นะฮะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มี Google Account อยู่แล้วนะหลายคนมี Google Account อยู่แล้วนะครับผมเปิดมาที่นะฮะ Google Drive สมมุติถ้านึกอะไรไม่ออกมาที่ google.com ก็ได้ฮะบางคนแต่จริงผมใช้ Google Drive กันจนคุ้นเคยกันนะฮะผมมาที่ google.com นะใช่ป่ะโทษทีนะมันไปพิมพ์ Google Trend นะจริงๆกูโอเคครับโทษทีครับมันจะเห็นไรตรงไหนฮะไม่เห็นนะผมบางงี้ดีกว่าฮะคือไปที่ Google Account เราอะแล้วมาที่ Google Drive นะ drive.google.com คือพอเรามี Google Drive อยู่เนี่ยนะ drive.google.com อยู่เนี่ยนะครับเราสามารถจะเปิดโคแลบได้นะเปิดโคแลบได้ก็คือมาที่ New สักอันหนึ่งเห็นไหมฮะเราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วหนึ่งเนี้ยเรามาที่ More เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะ Google Co Laboratory เห็นไหมเนี่ยที่ผมกำลังเปิดให้อยู่เนี่ยนะฮะคือผมเปิดมาจาก drive.google.com นะฮะหลายคนน่าจะสตาร์ทได้นะคือถ้าท่านไหนมีเครื่องอยู่และอยากทำตามเนี่ยผมแนะนำนะฮะให้ลองทำตามไปเลยเพราะว่าผมจะไปช้าๆตอนนี้นะฮะแล้วก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะเรามาที่เราเปิดที่เริ่มต้นนะฮะวิ่งมาที่ drive.google.com เนี่ยนะฮะเข้า Google Account เรานะฮะอย่างเงี้ยนี่เป็น Google Account ผมเห็นไหมฮะเนี่ย Google Account ผมเสร็จแล้วปกติมันก็จะเก็บข้อมูลต่างๆเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะใน drive นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยฮะอีกอันนึงที่ทำได้คือผมสามารถจะเปิดไฟล์ใหม่ได้สั่ง new moreนะครับแล้วก็อันไหนครับมอแล้วก็เนี่ยฮะ Google Collab ตรงนี้นะฮะหรือตรงไหนก็ได้หาให้เจอ Google Collab สั่ง New Google Collab ผมเปิด Collab ขึ้นมาปั๊บมันก็จะขึ้นมานะฮะมันก็จะขึ้นหน้าจอ Collab ให้ผมเนี่ยฮะไอตัวนี้มันเป็น Jupyter Notebook เนี่ยครับตัวนี้เป็น Jupyter Notebookเขียนโค้ดอะไรก็ได้ละนะฮะเอาโค้ดมาพิมพ์ตรงนี้นะฮะเขียนคอมเมนต์ธรรมดาก็ได้เนี่ย this is a Jupyter notebook นะฮะเขียนโค้ดได้เขียนอะไรไปเสร็จปั๊บอ่ะปุ่มนี้ก็คือ execute code หรือจะเขียนข้อออโต้จริงๆอันนี้มันไม่ใช่โค้ดนะอาจจะเป็น text อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจะป้อนเป็น text ได้นะเนี่ยก็เขียนข้อความได้ paste นะฮะเขียนให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะอันนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็เขียนให้ดูเฉยๆนะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วขนาดเดียวกันนะครับไอ้โค้ดพวกเนี้ยนะฮะมันสามารถจะไปเปิดนะฮะไปเปิดGitHub ก็ได้สมมุตินะเปิด Open Notebook มานะแล้วผมก็อยากจะไปเปิดอะไรฮะ GitHub ไปเปิด Data จาก Google ได้ก็ได้โทษทีนะอันนี้ผมดึงมาจากที่ไหนเนี่ยโอเคนะเนี่ยผมก็ดึงเข้ามาเนี่ยอันนี้ Data ในอะไรฮะโปรเจกต์ IMC ของเรานะเราทำโปรเจกต์ให้ที่ไหนบ้างมันก็จะขึ้นมาให้เราสามารถจะไอ้ data ต่างๆที่เราแชร์กันก็สามารถจะดึงมาได้นะมี big data server ที่เราเทรนนิ่งกันไปมี data อะไรอยู่มั้ยลองดูอ่ะไม่เห็นอะไรตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับหรือจะไปเอา data ล่าสุดมาที่ผมเพิ่งเขียนไปก็จะเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับเอาละฮะมันสามารถจะเลือก CPU ได้นะเลือก CPU ได้เนี่ย change runtime type นะตอนเนี้ยผมไม่มี GPU ผมอาจจะให้มันเป็น GPUหรืออาจจะเป็น TensorFlow Processing Unit แต่ผมเข้าใจว่านี่มันน่าจะเป็น Pro Version มากกว่าหรือได้เดี๋ยวโอเคนะไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยก็คือเลือก GPU ได้เขียนโค้ดได้โอเคไหมฮะไอเนี่ยคือสิ่งที่เรารันกับ Colab ได้นะครับผมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยใช้ Colab นะครับเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นนะฮะก็คือเราจะใช้ตัวเนี้ยฮะไอตัวอะไรฮะ Colab นะครับเดี๋ยวบอกให้เราสตาร์ท Colab มาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ Colab เนี่ยในการเขียนโปรแกรมนะฮะไอเนี่ยฮะเราสามารถจะรันไทม์ setting ได้ว่าเอ๊ะคุณอยากจะใช้ GPU นะฮาร์ดแวร์ที่เป็น GPU accelerator ไหมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปเปิดจาก GitHub ก็ได้จะไปทำจากไหนก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะทำได้สารพัดเลยนะฮะจะไปอะไรฮะ open จาก Drive เราก็ได้จะ save ลงไปใน Drive ก็ได้เนี่ยทำได้สารพัดเรื่องเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรไอตัวอะไรJupyter Notebook ของเราโอเคครับไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างฮะน่าจะเปิดได้นะฮะมีท่านไหนติดอะไรก่อนไหมฮะ
หรือมีคำถามอะไรลองจะแชทมาก็ได้นะฮะถ้ายังไม่มีอะไรนะผมเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนโอเคนะผมขอไปต่อเลยนะเริ่มต้นทำแลบที่หนึ่งเลยฮะแลบแรกเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมจะทำ classification ให้ดูนะคือจะทำ classification ให้ดูนะครับโจทย์เนี่ยถามว่าทำอะไรนะครับคือหลักๆเนี่ยแน่นอนเราอยากจะเรียนรู้คอนเซปต์ของ data classification ข้อมูลที่ผมจะไปเอามาเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลการขึ้นลงของสายการบินนะฮะในอเมริกาในประเทศนะฮะเขาจะมีเว็บไซต์อยู่อันหนึ่งที่เป็นฟรีเว็บไซต์เขาฮะแล้วเขาสามารถจะดูข้อมูลเรียลไทม์ได้เป็นของกระทรวงคมนาคมที่สหรัฐเขาจะสามารถจะดูได้ว่าเครื่องบินจากสนามบินไหนไปสนามบินไหนนะฮะมาจากสายการบินอะไรออกเวลาเท่าไหร่ก่อนออกเนี่ยดีเลย์ไหมฝนตกไหมไปถึงเนี่ยดีเลย์ไหมดีเลย์ไปกี่นาทีไอเนี่ยผมเรียกตัวนี้ว่าเป็น flight data นะผมจะเอาไอ้ data พวกเนี้ยมา predict flight delay คือพูดง่ายว่าผมจะเอา data เนี่ยที่เรียกว่า flight data เนี่ยซึ่งผมไปดึงมาแล้วผมจะมาใช้ในการพยากรณ์ว่าเนี่ยนะฮะเที่ยวบินเนี่ยมันจะดีเลย์หรือไม่ดีเลย์นะครับจะดีเลย์หรือไม่ดีเลย์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเขียนโปรแกรม Python คือทำตั้งแต่อะไรฮะเอา data มาดูก่อน exploration แล้วทำ data cleansing เสร็จแล้วก็เอา cyclic library นะฮะ cyclic learn library มาสร้างโมเดลแล้วก็ evaluate โมเดลดูผลลัพธ์นั่นคือจุดประสงค์ที่อยากจะทำนะซึ่งหลักของมันเนี่ยนะฮะผมจะใช้หลักการง่ายๆอันหนึ่งของไอ้ตัวอะไรฮะไอ้ตัวการทำ classification โดยใช้โมเดลที่เราเรียกว่าพวก decision treeคือ decision tree เนี่ยหลักของมันไม่มีอะไรมากเลยฮะเหมือนเวลาเราตัดสินใจสักอย่างนึงนะปกติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมีขั้นตอนในการตัดสินใจนะจะเริ่มจากตรงเนี้ยจะดูอะไรก่อนนะดูตัวอย่างตรงนี้ก็แล้วกันฮะตัวอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างของ data ที่เรามาเทรดนะแล้วเขาบอกว่า data เนี่ยมันมีฟีเจอร์หลักๆเลยอยู่4ฟีเจอร์ outlook คือสภาพอากาศอุณหภูมินี่เป็นฟาเรนไฮต์นะความชื้นสัมผัสและลมไอ้4ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ส่วนเพหรือไม่เพคือไปเล่นให้ไปเล่นกีฬาหรือไม่เล่นกีฬาเนี่ยคือจะเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟเนี่ยไอเนี่ยคือทาร์เก็ตหรือลาเบลคำตอบเพราะฉะนั้นมีฟีเจอร์อยู่4ตัวสิ่งที่ decision tree จะทำคือนะจะเอาข้อมูลพวกนี้แล้วมาจัดเป็นทรีนะแต่จริงๆเขาใช้หลักการของสแต็กนะฮะมาทำเป็นทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกให้เวลาเราจะดูเนี่ยว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยนะให้เริ่มต้นดูจากสภาพอากาศก่อนดูเอาลุกก่อนถ้าเอาลูกบอกว่าเป็นซันนี่นะซันนี่เสร็จปั๊บก็ให้มาดูเนี่ยฮะฮิวแมนิตี้ว่าเป็นยังไงถ้าไฮโอเคไม่เล่นนะฮะถ้านอร์มอลเล่นเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเขาให้ดูแต่ถ้าเกิดเอาลูกเป็นโอเวอร์แคสต์เยสเลย 100% แต่ถ้าเลนต้องมาดูลมดอกเห็นไหมฮะคือจัดเป็นทรีคือพูดง่ายเขาแบ่งเป็นโหนดโหนดก็จะมีตั้งแต่อะไรรูทแล้วก็มีบรานช์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีกิ่งก้านแยกกันออกไปเรื่อยๆคือมีรูทมีบรานช์แล้วก็มีลีฟออกมานะฮะเนี่ยคือจัดให้มันเป็นทรีนะครับเนี่ยคือพูดง่ายว่าจะทำอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันมี data ใหม่เข้ามานะคราวนี้จะไม่มีคำตอบแล้วแต่จะดูจากเนี่ยว่าจะดูอะไรก่อนอ่ะถ้าเริ่มต้นเป็น outlook ก็ว่าไปคราวนี้ high หรือ low เนี่ยก็ต้องไปจัดตัวเลขว่าเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำนะปกติเนี่ยนะครับเราจะใช้ decision tree เนี่ยนะเวลาเรามีอะไรอ่ะมีอาจจะเป็นไปได้นะเรามี data ที่มีฟีเจอร์พอสมควรนะฮะมี noise ของ data อยู่บางทีตรงนี้เหมาะนะฮะอย่างเช่นเนี่ยเฮ้ยอยากจะ predict เรื่องของอะไรการแพทย์เนี่ยนะผลการตรวจทางการแพทย์ความเสี่ยงของบัตรความเสี่ยงเรื่องของเครดิตนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเคสของเราเนี่ยนะฮะไอ้ flight delay เนี่ยเราจะใช้ decision tree นะเนี่ยมันก็จะได้โมเดลอย่างเงี้ยออกมานั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเอาละเราเริ่มต้นนี้เลยนะครับผมจะเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มอย่างแรกสุดเลยนะครับเราจะไปโหลด data มาก่อนนะสังเกตดูนะฮะมันจะมีคำสั่ง import อยู่4 import มันจะไป import library import library ชุดแรกคือ numpy numpy เนี่ยเราผมตั้งชื่อ np pandas นะสองพวกนี้อันนี้ numpy เนี่ยเป็น library เกี่ยวกับ linear algebra ส่วน pandas เนี่ยคือทำ data processingแล้วผมก็ไปเอาอีก2ตัวมานะฮะเนี่ย
นะตัวหนึ่งตัวพอดตัวหนึ่งคือ Seaborn SNS นะฮะไอ้พวกนี้จะเอามาใช้ทำสถิติอะไรต่างๆเนี่ย4อันนี้มาแล้ว Data ผมอยู่ที่นี่ฮะนะฮะ Data ผมเนี่ยอยู่ใน Google Cloud Storage นะฮะ Data ผมเนี่ยอยู่ใน Google Cloud Storage ที่ชื่อbucket ว่า IMC Institute folder ชื่อ data.fry.cs ไอ้เนี่ยผมใช้คำสั่งนี้ฮะ gsutil คือGoogle Cloud Storage Utility copy มันมาขอโทษนะตรงนี้มีจุดด้วยนะเล็กๆตัวหนึ่งแล้วผมสั่งบอกว่า fry นะฮะแล้วก็อ่าน data อ่าน csv เลยฮะคือเนี่ยมันจะมี fry.csv อ่านเข้ามาขอโทษนะผมลองบางท่านอาจจะลองดูก่อนก็ได้ลองดูตามผมก่อนเลยก็ได้นะฮะ copy อันนี้มาเลยก็ได้คุณฮะจริงๆแล้วผมเขียนไว้แล้วแหละแต่ผมก็ให้ดูผมเข้าใจว่าโค้ดผมแชร์แล้ว copy ได้นะแชร์แล้ว copy ออกมาได้เนี่ยแล้วเราทำอย่างนี้ฮะขอโทษนะผมลบอันที่ไม่เกี่ยวออกมาก่อนก็ได้นะผมตั้งชื่อเริ่มต้นลบออกไปหมดเลยนะโอเคนะผมต้นนี่คือ lab 1นะ lab 1 classification กันแล้วกัน classification model โอเคนะครับแล้วไฮไลท์มันหน่อยก็แล้วกันโอเคเอาแค่นี้นะไม่ต้องเขียนอะไรเยอะจริงๆให้ตัวมันใหญ่ขึ้นก็ได้แต่ช่างมันนะโอเคนะฮะโอเคอ่ะ classification model แล้วผมก็แล้วฮะเริ่มเอาโค้ดเมื่อกี้มาปะก่อนนะฮะผมจะ import ขอโทษนะตรงนี้ดูให้ดีนะมีจุดด้วยนะคือ copy มาที่เครื่องเราโทษนะที่ใน machine ของเจ้าไอ้ collab มานะฮะแล้วเราจะอ่าน dataเห็นไหมฮะมันก็เข้ามาที่ fry.csv ขึ้นไปจริงๆผมเปลี่ยนรันทามมาชินก็ได้นะให้มันเร็วขึ้นเป็น CPU แต่ไม่เป็นไรเครื่องก็ไม่ได้นานมากมีคำถามมาหนึ่งผมยังไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบทีหลังนะในเรื่องไอ้อะไรฮะ dimension reduction กับ map reduce concept ก็เดี๋ยวค่อยๆตอบนะฮะโอเคนะไอ้นี่มันเอา data มาแล้วนะงั้นจะเห็นนะไม่ทราบบางท่านมีท่านไหนทำตามด้วยไหมฮะลองแชทตอบมาบ้างก็ได้นะฮะผมจะได้รู้ฮะทำตามค่ะอาจารย์ทำตามอยู่ค่ะโอเคนะฮะงั้นอันแรกเนี่ยเป็นการอ่าน data ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการแรกเนี่ยจะเห็นนะผมเริ่มจากอ่าน data ธรรมดา data นี้เป็น fry.csvผมจะดูสเต็ปที่สองนะผมจะทำอะไรบ้างผมอยากจะทำ data exploration นะคือผมอยากจะดู data นะก็คือจริงๆใช้คำตอนนี้ยังไม่ได้สร้างโมเดลอะไรนะผมอยากจะดู data ก่อนทำได้หลายอย่างอย่างเช่นนะฮะลองดูนะในสไลด์หน้า63ก็จะมีหลายคำสั่งเลยนะทำให้ดูนะอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยอย่างง่ายๆสุดเลยนะผมอยากจะดู list ของ data ว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะเป็นอะไรบ้างผมก็ลอง list ออกมานะครับเอาคำสั่งง่ายๆเลยอันหนึ่งคือ .head นะ .head 5คือดู5ตัวแรกนะครับโทษทีนะเรามาติ๊กนี่แล้วพอสั่งบวกโค้ดความบวกโค้ดเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราคีย์ต่อเห็นไหมเราจะคีย์ต่อผมสั่งอะไรนะลืมชื่อไปแล้ว fry.head 5เห็นไหมฮะ head 5ก็คือมันจะให้ดู5ตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมห้าอันแรกเนี่ยผมมีอะไรบ้างฮะ Data ผมมี1มี Airline คือสายการบินมี Departure Airport ขอโทษนะ Data ตรงเนี้ยเอามาจากเฉพาะซานฟรานฮะที่ออกมาจากซานฟรานแล้วไปถึงปลายทางที่ไหนจะต่างกัน LAX คือ Los Angeles Delay Departure Delay คืออะไรฮะคือออกไปแล้ว Delay ไปก่อน Delay ตอนออกกี่นาทีแล้วไป Delay ตอนถึงกี่นาทีday of weeks คือวันไหนของสัปดาห์ผมจำไม่ได้นะมี0ถึง6หรือ1ถึง7จำไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูกันแล้วมันก็คือเดือนไหนแล้ว0กับ1เนี่ยคือ delay หรือไม่ delay คือเราใช้ตรงนี้ฮะคำว่า arrival delay เนี่ยเราจะตัดกันที่ถ้าเกิน15นาทีเราถือว่า delay เข้าใจนะฮะคือข้อมูลเนี่ยเอา arrival delay มาแล้วเพิ่มมาฟีเจอร์นึงอันนี้คือ original data เลยนะฮะDelay เนี่ยเกิดขึ้นพอหมายความว่า arrival delay เนี่ยเกิน15นาทีโอเคนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูไซส์ของ data อีกนิดนึงนะให้ดูไซส์ของ data อีกนิดนึงมันจะมีคำสั่ง .shape .shape fry.shape
ตัวนี้จะเห็นเชฟฮะเชฟของไอ้นี่ฮะว่าไฟล์เนี่ย data ทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมด 47,785 แถวมีทั้งหมด9คอลัมน์เห็นมั้ย7 8 7 4 7 7 8 5แล้ว9คอลัมน์เห็นมั้ยเนี่ยคือคำสั่งเชฟถ้าบอกคำสั่งคอลัมน์ลองดูถัดไปนะคำสั่งคอลัมน์ไอ้นี่คือผมกำลัง export data เล่นๆนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะถ้าเป็นคำสั่งคอลัมน์อ่ะผมลองผมขึ้นมาอีกอันนึงก็ได้โค้ดเพิ่มอีกอันนึงนะลองดูคอลัมน์นะมันก็จะบอกรายชื่อคอลัมน์มาให้เห็นนะฮะมีอยู่10คอลัมน์ขอโทษนะผมตัดตรงนี้ออกเลยนะเราดูอีกอันนึงดีกว่า info เนี่ยจะบอกรายละเอียดขึ้นมามากขึ้นแล้วนะต่างคอลัมน์นี่บอกแค่ชื่อคอลัมน์นะครับโทษทีนะผมพูดตามนี้เลยนะฮะจริงๆแล้วอ่ะนะฮะเนี่ยผมพูดไปตามนี้นะงั้นจริงๆถ้าเกิดใครอยากเห็นแล้วก็เข้าไปดูตรงนั้นได้นะฮะ เอาละคราวนี้ดูอินโฟครับดูอินโฟนิดนึงอินโฟเห็นไหมมันก็จะบอกว่าแต่ละคอลอ่ะอันนี้จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นละเนี่ย data 44,785 entry นะครับคอลัมน์มีทั้งหมด9คอลัมน์แถมบอกชนิดของคอลัมน์ด้วยเห็นมั้ยถ้าออบเจกต์เนี่ยอาจจะเป็นสตริงอย่างเดทอาจจะเป็นเดทไทม์อย่างเงี้ยแอร์ไลน์อาจจะเป็นสตริงทุกท่านพอเห็นภาพนะฮะดีเลย์เป็นอินอย่างเงี้ยนะครับนะแล้ว data เนี่ยใช้เมมโมรีไปเท่าไหร่3ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเมมโมรีของเครื่องอะไรเงี้ยนะว่ากันไปแล้วลองดูต่อเห็นอะไรอีกฮะเราดูคำสั่งนี้ฮะ is now นะคือ is now เนี่ยนะคือกำลังจะเช็คว่าเนี่ยมันเป็น not available ไหมถ้า sum เนี่ยคือผมจะดูเลยว่ามันมีแถวไหนไหมมีคอลัมน์ไหนไหมซึ่งและไม่มีค่าเนี่ยในแต่ละแถวเนี่ยลองดูนะคำสั่งนี้ find is now เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูทีละคอลัมน์ว่าคอลัมน์ไหนที่ไม่มีค่ามีไหมพิมพ์ผิดนะตกวงเล็บปิดไปตัวหนึ่งอ่ะเอ้ยขอโทษนะไปกับ โทษดีครับเห็นไหมฮะทุกแถวมีค่าหมดงั้นอย่างนี้โอเคแสดงว่า Data นี่โอเคไม่มี NaN Not Arable เนี่ยไม่มีนะไม่มีนะไม่มี Null อ่ะดีกว่านะไม่มี Null นะงั้นแสดงว่า Data ทุกอันเนี่ยฟิลมาหมดเลยไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับถัดมามีอะไรอันนี้น่าสนใจID value เขาฮะคือจะมาดูว่าคอลัมน์แอร์ไลน์เนี่ยนะฮะมีค่าอะไรบ้างแล้วแต่ละค่าเนี่ยมีการกระจายตัวเท่าไหร่งั้นลองดูตรงนี้นี่อย่างเช่นเนี่ยฮะกดบวกก๊อปได้เลยนะโค้ดอย่างที่บอกนะผมกดบวกเสร็จปั๊บเนี่ยผมจะดูแอร์ไลน์ว่าการกระจายตัวแอร์ไลน์เป็นยังไงเห็นไหมฮะปังโอมีสายการบินอยู่จำนวนหนึ่งอะนะฮะที่มันโชว์ออกมาเนี่ยตามนี้เลยสายการบินที่เยอะที่สุดผมไม่ทราบนะ OO ย่อมาจากอะไรนะไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอ่ะนะฮะสายการบินชื่อ AA อย่างเงี้ย Northwest ซึ่ง NW น่าจะเป็น Northwest นะครับอะไรก็ว่าไป UA น่าจะเป็น United Airlines อ่ะโอเคนะครับเนี่ยฮะนี่คือจำนวนชื่อสายการบินหรือผมอยากจะดูอะไรดีผมอยากจะดูการกระจายตัวของวันก็ได้นะ Day of Weeks ผมก็เปลี่ยนจากคำว่า Airline เนี่ยคอลัมน์ที่ชื่อ Airline เป็นday of week แทนมันก็จะดูว่าเขามาจากวันที่เนี่ยมันเริ่มจาก1ถึง7ฮะ1ถึง7 1ผมไม่รู้วันอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ผมไม่แน่ใจนะขึ้นอยู่ครับแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นสาระมากแต่จะเห็นนะฮะการกระจายตัวของวันนี่ดีนะฮะลองดูมันดิฮะมี12เดือนก็มี12เดือนนะเริ่มตักเดือนที่1จนถึงเดือน12โอ้เดือนที่มาเยอะที่สุดคือเดือนธันวาเดือนธันวาน่าจะเยอะที่สุดและมีอะไรอีกฮะดูดีพาร์เจอร์ Airport นะออกจากสนามบินไหนบ้างสังเกตดูนะออกมาจากสนามบินไหนฮะทั้งหมดออกมาจากซานฟรานทั้งหมดออกมาจากซานฟรานงั้นจริงๆเนี่ยคอลัมน์นี้ไม่มีประโยชน์คอลัมน์นี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจริงๆทุกคนมาออกมาจากซานฟรานหมดนะฮะมีคอลัมน์อะไรอีกดีเลย์ฮะดีเลย์นี่คือทาร์เก็ตเราจะดูว่าการกระจายตัวของทาร์เก็ตเนี่ยระหว่างดีเลย์กับไม่ดีเลย์เป็นยังไงนี่ครับปรากฏว่าถ้าดูจากนี้นะฮะครึ่งๆนะประมาณเกือบครึ่งๆเลยนะฮะ
0นี่เข้าใจว่าไม่ดีเลย์1นี่ดีเลย์นะคือดีเลย์นี่คืออะไรเวลไทม์เนี่ยมากกว่า15นาทีงั้นจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะผมสามารถจะตัดคอลัมน์นี้ไปได้ฮะเดทผมสามารถจะตัดอะไรนะdeparture airport ได้เพราะตัวนี้มันเหมือนกันหมดผมสามารถจะตัด arrival delay ออกมาได้ไอ้โทษใช่เพราะ arrival delay เนี่ยไม่สำคัญแล้วเพราะเราสนใจเบอร์8แทน delay งั้นเดี๋ยวเราจะ drop ไป3 column ได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับผมให้ดูอีกนิดนึงมีอะไรมีอันนี้น่าสนใจฮะอันนี้ plot histogram ดูการกระจายตัวของ data ลองดูเลยนะเอ๊ะผม importมาหมดแล้วผม import plot มาแล้วเราดู plot histogram โอเคนะลองดูนิดหนึ่งฮะไว้ตรงไหนนะฮะดู histogram เห็นไหมฮะดูมันก็จะกระ plot การกระจายตัวของ data เนี่ยผมดู data เสร็จปั๊บdeparture delay ประมาณอย่างนี้ดูว่ามันมี outlier ไหมไม่มี delay คือมี delay กับไม่ delay เห็นไหมฮะ1นี่ครับเอ๊ะโทษทีจำไม่ผิดนะ1ดีเลย์0ไม่ดีเลย์นะฮะวันก็ของสัปดาห์ก็ประมาณเนี้ยการกระจายตัวดีแต่สังเกตดูนะฮะมันก็พยายามจะโชว์ 3-4 ตัวนี้ออกมานะฮะตัวที่มีตัวเลขออกมาบางคอลัมน์มันไม่โชว์เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นออบเจกต์เห็นไหมพวกเนี้ยมันพอดไม่ได้เพราะมันเป็นออบเจกต์นะลองดูอีกอันนึงฮะน่าสนใจนะคือนอกจากอันนี้แล้วนะฮะมันสามารถที่จะดูข้อมูลสถิติได้เนี่ยพิมพ์คำว่า describe why describe ไอ้นี่ไม่ได้เห็นข้อมูลทางสถิติว่าสถิติเป็นยังไงโอเคปึ๊บโอเคนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยฮะ departure delay เนี่ยนะมีข้อมูลทั้งหมด 47,785ค่าเฉลี่ยของ departure delay อยู่ที่ 27.7นะสูงสุดที่ดีเลย์นะคือพอดีรู้สึกจะแคปไปที่120นาทีต่ำสุด1นะต่ำสุด1พอดี data ที่เอาเข้ามาคือ1ถึง120นะงั้นค่าเฉลี่ยเป็นเท่านี้ standard deviation เป็นเท่านี้ arrival delay นี่ดูได้ day of week 2อันนี้จริงๆไม่มีความหมายฮะจริงๆ day of week เสียกับ month เนี่ยไม่ต้องเอามาคำนวณสถิติหรอกครับส่วน delay ไม่ delay เนี่ยจริงๆก็ไม่ควรต้องเอามาก็ได้นะแต่ช่างมันเถอะนะเขาโชว์ออกมาก็เพราะว่าเขาที่เขาโชว์มาคือทุกค่าที่เป็นอินเนี่ยเขาเอามาโชว์หมดถ้าเราอยากจะดูมากกว่าที่เป็นอินนะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ฮะดูทุกอย่างเลยเอาออบเจกต์มาดูด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะอินเนี่ยอินคูดทุกอย่างอันนี้มันจะโชว์มากขึ้นละอันไหนที่มันคำนวณสถิติไม่ได้อย่างพวกอะไรฮะแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยมันคำนวณไม่ได้มันก็จะไม่มีค่าเฉลี่ยฮะแต่มันจะดูมินกับแม็กเดี๋ยวผมอธิบายให้นะฮะคือคำว่ามินกับแม็กเนี่ยคือมันมองว่า25เพราะตอนนั้นมันจะดู 25% แรกเป็นยังไง50คือเป็นเท่าไหร่75แหละคือดูว่าการกระจายตัวของ data เป็นยังไงนะฮะ5% ของ departure delay เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า 25% เห็นมั้ยฮะตัวข้างบน56% ของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า25ตัวนั้นจะอยู่ต่ำกว่า50เนี่ยคือให้ดูภาพนะฮะส่วนบางอันเนี่ยก็โชว์มานะคล้ายๆนี่คือดูข้อมูลสถิตินะฮะไอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือผมเล่นกับข้อมูลนะครับพอเห็นภาพนะฮะคือทำ data exploration ทำ data exploration เพื่อที่ดูกราฟดูสถิติต่างๆโอเคนะฮะยังไม่ได้ cleansing data แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วว่ามันผิดปกติคืออะไรฮะอย่างเมื่อกี้ผมบอกตัว departure airport เนี่ยมี1เดียวดรอปมันทิ้งไปได้เลยนะฮะ day of weeks และอะไรครับ day of weeks แล้วก็ month เนี่ยไม่ใช่ in ฮะมันคือ categoricalงั้นเดี๋ยวขบวนการถัดมาสิ่งที่จะทำคือทำ data cleansing ผมต้องทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะฮะอันนี้ไม่จำเป็นหรอกจริงๆแล้วถ้าเกิดผมไม่มีเนาอย่างเงี้ยนะผมจะต้องเปลี่ยนถ้าผมมีอยู่ผมจะเปลี่ยนมันเป็นศูนย์แต่บางคนไม่มีงั้นไออันนี้ไม่ต้องทำแต่อันนี้จำเป็นต้องปรับเป็น categorical จะ drop table บาง table ทิ้งและอีกอันหนึ่งที่ผมจะทำคือ one hot encodingถามว่าทำไมต้องทำ one hot encoding เพราะไอตัวแอร์ไลน์เนี่ยนะฮะกับจริงๆแล้วกับไอตัวเจ้า arrival airport เนี่ยฮะมันเป็นสตริงต้องปรับให้มันเป็น one hot encoding จำได้นะฮะ one hot encoding ไปเก็บผมยกตัวอย่างเลยนะไอ octopus อะไรเงี้ย
มันจะปรับ data จากสตริงเนี่ยให้มันเป็นคอลัมน์แบบ0011อะไรเนี่ยที่โชว์แบบไม่คิดนะเดี๋ยวลองมาดูทีละสเต็ปก่อนเอาอันแรกก่อนนะคำสั่งแรกนี่ไม่จำเป็นนะคำสั่งแรกนี่ไม่จำเป็นเพราะผมไม่ต้องทำ fill not available เพราะมันไม่มีแต่คำสั่งสองนี่จำเป็นไอ้เนี่ยคือผมกำลังจะปรับอะไรฮะผมกำลังจะปรับไอ้เจ้าตัวนี้ออกเห็นไหมฮะเดี๋ยวมีคนถามอะไรบ้างมีคนถามว่าเราดูการกระจายตัวของ data เพื่ออะไรขอโทษนะมันดูได้หลายอย่างฮะอันแรกคือดู outlier อย่างเช่นถ้าเกิดมี data บางตัวเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ว่าถ้า data ส่วนใหญ่มันกระจุกอยู่ที่นึงแล้วมี data บางอันที่มันผิดปกติอะอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าเราดูอายุคนอย่างเงี้ยนะสมมุตินะเราก็รู้อยู่แล้วอายุคนเนี่ยมันควรอยู่สักคนทำงานน่ะอยู่สัก20ไปจนถึง60อย่างเงี้ย60 65ไม่เกินนี้หรอกนะฮะปรากฏว่ามีอายุโผล่มา80บ้าง90บ้างนี่เราเรียกเอาไลเออร์มันคือผิดปกติเอ๊ะนะฮะแล้วยังไงรบกวนเวลาถามอะไรอะฮะถามเป็นที่พับลิกเลยก็ได้นะฮะจะได้ท่านอื่นจะได้เห็นด้วยนะก็คือเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้มันจะได้เอาไลเออร์ออกการกระจายตัวมันดีไหม data มันสมบูรณ์ไหมเพราะว่า data มันต้องไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะหรืออย่างเช่นนะฮะเมื่อกี้ดูอะไรฮะดีเลย์ถ้าดีเลย์ส่วนใหญ่เป็น1นะฮะเกือบ 100% เป็น1เนี่ยแล้ว0มีอยู่แค่นิดเดียวเองเนี่ยขอโทษนะฮะไม่สามารถจะทำโมเดลได้เลยไม่มีประโยชน์เลยเพราะ data มันไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับไอ้เนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องดูโอเคนะครับงั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องดูการกระจายตัวของ data คราวนี้เรามาดูต่อลองมาดูอันนี้คำสั่งนี่นะจริงๆคำสั่งที่2ยังดรอปไปครบนะเดี๋ยวดูเฉพาะอันนี้ก่อนนี่เราดูเฉพาะอันนี้ก่อนนะครับละดูอันแรกก่อนไอ้นี่คือจะเปลี่ยนเป็น categorical เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราผมจะอธิบายคำสั่งให้นะฮะคือเราจะมี2คอลัมน์2คอลัมน์ที่เราอยากจะเปลี่ยนเป็น category เห็นไหมฮะคือผมต้องการเปลี่ยน day of week กับมันเพราะอย่างที่บอก day of week มันเป็น in นะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่ in ฮะมันคือ category ผมก็เลยใช้คำสั่ง for เห็นไหมเป็น for loop ฮะเอา day of week กับมันมาแล้วเปลี่ยน2คอลัมน์เนี่ยนะ change type เป็น category งั้นมันจะกลายเป็น category นะฮะงั้น data มันจะกลายเป็น category และอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะทำคืออันนี้ฮะอีกอย่างนึงที่อยากจะทำนะจริงๆอยากจะ drop ไป3คอลัมน์จริงๆตอนเขียนชีทเขียนไปแค่2แต่จริงอยากจะดรอป3ควรจะดรอปนี้ด้วยควรจะดรอป departure airport ด้วยเพราะว่ามันมีอันเดียวเห็นไหมฮะเราก็จะดรอปอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะดรอปตัวนี้ด้วยคือนอกจากทำตัวนั้นแล้วผมก็จะดรอป3ตัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยดรอปทั้งเดทไม่ต้องใช้ละเพราะว่าผมมี day of week อะนะเพราะวันที่วันเดือนทุกอย่างอะปีเดียวกันหมดนะบองตรงนะผมสนใจแค่วันของสัปดาห์ด้วยนะไม่ใช่วันที่นะเพราะบางทีเนี่ยนึกภาพนะฮะวันศุกร์นะเที่ยวบินอาจจะเยอะหน่อยก็เลยอาจจะออกดีเลย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยฮะเดือนไหนอาจจะมีผลเนี่ยอย่างคริสต์มาสเงี้ยในอเมริกาจะช่วงนั้นอาจจะทราฟฟิกเยอะหน่อยนะเอ๊ะผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่หายไลท์อ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราลองรันดูเนี่ยผมว่าผมต้องพิมพ์อะไรผิดสักอันหนึ่งฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคฮะลูกศรผิดนะฮะเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงฮะโอเค departure delay เดี๋ยวไปแปะให้ก่อนนะฮะโอเครันใหม่ฮะมันจะดรอป3คอลัมน์นี้ไปโอเคนะเดี๋ยวเราไปแปะตรงนี้กลับมาก่อนนะฮะกลับแปะที่สไลด์นิดนึงฮะคำว่า in place to คือมันจะแทนที่ไฟล์ตัวเดิมเลยนะฮะมันงั้นไฟล์ตอนนี้ถ้าเราดูนะถ้าเราคลิกเชฟมาวันนี้นะเราคลิกแล้วสั่งอะไรฮะเชฟดูไฟล์ dot shape แต่ก่อนมันมีกี่คอลัมน์นะ9ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มันน่าจะเหลืออยู่6จำนวนคอลัมน์จะเหลืออยู่6เห็นไหมฮะเหลืออยู่แค่6แล้วเพราะมันถูกดรอปไป3คอลัมน์แล้วถ้าดูอินโฟนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นคือบางคอลัมน์เนี่ยที่เคยเป็นอินตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแคททอกอรี่เห็นไหมฮะ
สองคอลัมน์นี้กลายเป็นแคตตากรีแล้วงั้นจริงๆเราจะใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ย5ตัวในการพิจิตรเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้เป็น label delay นี่เป็น label นะเป็น target โอเคฮะอีกนิดเดียวฮะเนื่องจากแอร์ไลน์เห็นไหมแอร์ไลน์ departure airport เอ๊ะทำไม departure airport ยังอยู่อ่ะไม่เป็นไรนะก็ไม่ซีเรียสแล้วจริงๆทิ้งไว้ก่อนแต่จริงมันควรจะออกไปแล้วนะอ๋อผมไปดรอป departure delay อ่ะผิดเลยโทษๆๆฮะผมต้องดรอป departure airport เอาใหม่ฮะขอโทษนะฮะพลาดไปเดี๋ยวรันมาถึงตรงนี้ใหม่ก็แล้วกันต้องดรอป departure airport ฮะไม่ใช่ departure delay นะฮะขอแก้นิดนึงนะฮะเห็นไหมเพราะว่าผมบอกว่า airport มัน airport เดียวนะฮะมันต้องดรอปตัวนั้นนะขอโทษทีทำพลาดไปโค้ดใส่ใหม่โอเคนะต้องดรอป departure airport นะเอาละเดี๋ยวเรารันใหม่เรารันตัวนี้ใหม่รอบนึงโอเคฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยผมรันแต่ต้นเลยรัน before คือรันแต่ต้นนี่ผมเปลี่ยน CPU ดีกว่าเปลี่ยน runtime CPU ให้มันเป็น GPU จะไหวขึ้นไหมลองดูนะฮะอ๋อเขาบอกยกเว้น necessary อ่ะมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอ่ะนะโอเคเอาละเอาใหม่รันใหม่รันไปถึงนี้เลยนะรันจนถึงรัน before เห็นไหมฮะมันเหลือ6แล้วคราวนี้ลองดูรัน file info คราวนี้มันต้องไม่มีตอนนี้นะฮะมันจะเห็นแค่ departure delay กับตัว airport แล้วเห็นไหมครับมันจะไม่เห็นตัวอะไรฮะตัวโทษทีนะฮะตัวเมื่อกี้ผมมี departure delay ยังอยู่นะครับแต่ departure airport หายไปแล้วโอเคครับมีใครมีคำถามอะไรอยู่ไหมโอเคนะฮะเอาละเราดูต่อคราวนี้อันสุดท้ายเนี่ยที่ทำอยู่นะครับคือทำ one hot encodingเดี๋ยวลองดูฮะลองดูตัวนี้เกิดอะไรขึ้นดู one hot encoding ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมี6คอลัมน์เห็นไหมมันนี่มี6คอลัมน์เสร็จแล้วผมทำ one hot encoding สั่ง fry เท่ากับ pd นะ pd get dummy เนี่ยตัวนี้คือคำสั่งทำ one hot encoding แล้วลองดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นสั่ง run ปังแป๊บนึงนะฮะมันใช้เวลาหน่อยนึงเสร็จแล้วผมลองดูนะลองดูเชฟใหม่ fry.shape แล้วลองดูจำนวนคอลัมน์นะจำนวนคอลัมน์เนี่ยนะฮะจะเพิ่มมหาศาลเลยครับจาก6เนี่ยกลายเป็น100กว่าเลยเนี่ยกลายเป็น105ถามว่ามาจากไหนเนี่ยก็มาจากไอ้ตัว2ตัวเนี้ยเนี่ยแอร์ไลน์กับอะไรเนี่ยมันก็ต่างกันนะหรือผมลองให้ดูนิดนึงนะลองดูไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไฟดูข้อมูลตัวนี้นะ fry. ขอโทษนะกลับมาที่ตัวคำสั่งนี้เนี่ยฮะดู info อีกทีนึงเราจะเห็นนะข้อมูลมันเต็มไปหมดแล้วคราวนี้จำนวนคอลัมน์จะเยอะกว่าเดิมมากนะฮะไม่ใช่มีแค่6คอลัมน์แล้วนะครับเนี่ยบึ้งเห็นไหมฮะเนี่ยมีคอลัมน์แปลกๆเต็มไปหมดเลยโผล่เข้ามาเนี่ยมันเป็นผลมาจากการทำเนี่ยฮะone hot encoding เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยคือภาพที่เราเห็นเต็มไปหมดเลยนะฮะมันเกิดจากนั้นโผล่เข้ามาเดย์โผล่เข้ามานะฮะโอเคงั้นคอลัมน์เราเยอะขึ้นมากนะเอาละลองดูต่อนะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเอาผลลัพธ์กลับออกไปเนี่ยเราเตรียม data ได้เสร็จแล้วเราทำ data cleansing เสร็จแล้วนะครับเราทำ data cleansing เสร็จแล้วเห็นไหมผมทำอะไรบ้างผมปรับเป็น categorical ดรอปคอลัมน์ออกไปทำ one hot encoding สุดแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ผมทำไปนะครับเอาละถัดมาผมจะสร้างโหมดโทษนะก่อนจะเทรนเนี่ยอย่างที่บอกนะเราจะต้องแบ่ง data ของเราเนี่ยเป็น train กับ test นะคือเราต้อง split data นะในกรณีนี้เดี๋ยวผมให้ดูคำสั่งนี้ผมก๊อปมาเลยนะผมก๊อปมาเลยโอเคกลับมาเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะ
ปกติมาตรฐานเนี่ยเวลาเราเขียนนะฮะในตัวไอตัวเนี่ยไซคิดเลินอะไรเนี่ยนะฮะแต่ pandas เนี่ยนะครับอะไรต่างเนี่ยเวลาเราจะตั้งชื่อตัวแปรนะฮะฟีเจอร์เนี่ยเขาจะตั้งกำหนดว่าเป็น x ตัวใหญ่ label หรือ target จะเป็น y จะเห็นนะฮะไฟเนี่ยผมมีกี่คอลัมน์ก็แล้วแต่ผมจะ drop target หรือ label เนี่ยที่ชื่อ delay ออกเพราะฉะนั้นเนี่ย x ผมเนี่ยนะฮะ x ผมจะเป็นอะไรฮะ x ผมก็จะเป็นฟีเจอร์นะ x ผมก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับ y ตัวเล็กสังเกตดูนะเขาจะตั้งชื่อตามมาตรฐานเลย x ใหญ่ y เล็ก y เล็กนี่จะเป็น label นะ label ของเราก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็นค่า delay เฉยๆนะฮะเสร็จเนี่ย2คำสั่งแรกเนี่ยคือแบ่งสร้างเทนกับเทสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้นะฮะเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อ train test split นะฮะ train test split เอา x กับ y เข้ามาแล้วบอกว่าต้องการ test size เท่าไหร่ถ้า 0.2 เนี่ยหมายถึงว่าอะไรฮะ train จะเป็น 80% test คือ20 random state ก็คือ4นะว่าเท่าไหร่ผมตั้งไว้1เนี่ยงั้นทุกคนรันจะได้ค่าเหมือนผมเพราะมันจะ random ค่าเดียวกันออกมาเสร็จแล้วพอสั่งปั๊บเนี่ยมันจะแบ่งเลยฮะไอ้นี่คือ x trainคู่กับ y train ไอ้นี่คือ label ของ x ตัวที่ train นะส่วน x test จะคู่กับ y test เห็นไหมฮะแล้วผมจะลองปริ้นให้ดูนะเชฟจะเป็นเท่าไหร่ลองดูผลลัพธ์ออกมาหลันปังนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมครับมันก็จะเหลือเท่าไหร่อ่ะเนี่ยครับก็จะเหลือ104นะฮะ104คอลัมน์สำหรับ train นะโทษนะสำหรับ feature แล้วก็ target ก็จะมีคอลัมน์เดียวและจำนวนโลเห็นไหมจะแบ่ง80-20อย่างที่เห็นครับเอาละเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาให้ดูฮะเนี่ยคือผลลัพธ์ที่ได้พอดีที่ผมแปะมาใหม่เพราะว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับชีทนี่เท่าไหร่เพราะตัวนี้มันอยู่104นะฮะไม่ใช่105นะครับเพราะเมื่อกี้เราดรอปไปอีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยฮะคือเราสปริตเทนเทสเพื่อจะเตรียม Data ไว้ถ้าดูรูปในชีทมันก็จะตรงกับรูปนี้ฮะขอโทษนะผมลากกลับไปก่อนไกลมากเลยเนี่ยฮะก็คือตรงกับรูปนี้เนี่ยผมมี data เสร็จผมแบ่งเป็น train test train 80 test 20เดี๋ยวเราจะเอา train เข้าโมเดลจัดการ train มันแล้วได้โมเดลออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาผลลัพธ์เนี่ยเอา test มาแล้วก็จะมา evaluate จาก test เห็นไหมฮะดูรูปเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนนี้เราได้ data มาเราทำ test เสร็จปั๊บเราแบ่ง train test แล้วเดี๋ยวเราจะเอา train เข้าโมเดลนะครับเอาละลองดูคำสั่งถัดไปโอเคนะฮะผมเนี่ยจะทำการสร้าง decision tree model นะเราจะสร้าง decision tree model สังเกตนะฮะง่ายมากเลยคือเราจะ import decision tree มาเราจะมี tree classifier นะจริงๆยังมีอย่างอื่นที่ import อีกนะฮะแล้วแต่นะฮะแล้วก็จะมีอะไรเต็มไปหมดเลยที่เราอินพอร์ตพอสมควรแต่วิธีงานเนี่ยง่ายที่สุดนะเดี๋ยวผมลอง copy ให้ดูนะฮะผมอินพอร์ตมาทั้งเส้นเลยนะฮะอินพอร์ตพวกไซคิดเลิร์นมานะครับลองดูนิดนึงฮะละลองดูว่าเราทำอะไรเห็นไหมฮะไอ้คำสั่งชุดแรกๆนี่คือสั่งอินพอร์ตนะอินพอร์ตแล้วบ้างก็ว่าไปแต่คำสั่งนี้เห็นไหม decision tree classifierนี่มันเป็นไลบรารีที่เขามีอยู่แล้วนะฮะแล้วตัวชี้วัดมันเนี่ยนะฮะตัวที่จะวัดอะไรฮะเออร์เลอร์เนี่ยถ้าเป็นไบนารีเนี่ยเราจะใช้เอนโทรปีนะฮะมันไม่ใช่รูทมีนสแควร์เออร์เลอร์ไอ้พวกนั้นคือคอนติเนียสนะฮะถ้าเป็นพวกคลาสสิฟิเคชันเนี่ยนะเราจะอาจจะใช้ครอสเอนโทรปีอะไรพวกนี้เป็นไครทีเรียในการชี้วัดส่วนแมกเดฟเนี่ยคือทรีเนี่ยเราให้มันอะไรฮะยาวสุดได้เท่าไหร่นะก็นะพวกนั้นแมกเดฟสูงสุดได้เท่าไหร่ไอ้นี่ผมไม่จำกัดจริงๆมันก็ไม่เกิน5ขั้นอยู่แล้วฮะ5-6 ขั้นเพราะฟีเจอร์มันมีแค่5-6ตัวนะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราใช้คำสั่งนี้ในการที่จะสร้าง decision tree classifier เสร็จแล้วตอนเทรนเนี่ยใช้คำสั่ง fit เห็นไหม fit.fit นี่คือเทรนไอ้นี่คือสร้างชื่อ tree ขึ้นมาเนี่ยสร้างโมเดลขึ้นมาพอสั่งเทรนปั๊บนะพอตอนนี้ไอ้นี่คือ create object ที่เป็นตัวโมเดลถ้าเปลี่ยนชื่อโมเดลก็เดี๋ยวค่อยดูนะเราจะมีเปลี่ยนโมเดลได้เสร็จแล้วสั่ง fit นี่คือเทรนแต่เวลาเทรนเนี่ยเราต้องป้อนเทรน data มาก็คือฟีเจอร์กับ target ใช่ไหมฟีเจอร์กับ label คือ x train y train เนี่ยรันปั๊บมันก็จะเทรนออกเนี่ยมันกำลังเทรนเนี่ยมันก็เทรนแล้วมันก็อธิบายว่าเทรนอะไรไปนะฮะ
ไอเนี่ยหลายอย่างเราใช้ค่า default ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเอาละคิดว่าเทรนเสร็จแล้วล่ะฮะจริงๆมันเนื่องจากโค้ดมันไม่ได้ใหญ่โตพอเทรนเสร็จปังทำอะไรนะลองดูต่อนะฮะพอเราเทรนเสร็จเราสามารถจะดู prediction ได้เนี่ย make prediction ใช้ why predict นี่คือ predict แหละมันก็จะ predict ว่าค่าเป็นยังไงเอ๊ะบางทีดูไม่ออกอะลองดูนะมันก็จะดูถ้าสั่ง why predict เฉยๆนะมันจะพิมพ์เยอะไปหมดเลยเพราะว่ามันPredictค่าหลายพันค่าฮะเนี่ยจริงๆมันยาวเหยียดเลยนะศูนย์บ้างหนึ่งบ้างอันนี้ไม่รู้แหละถูกหรือผิดยังไงนะอ่ะถ้าจะดูว่าถูกหรือผิดยังไงเราต้องมา evaluate โมเดลนี่คือผลของการPredict why Predict นี่คือPredictออกมาถ้าเป็นPredict Bobเนี่ยมันจะดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสจะเป็นศูนย์เท่าไหร่โอกาสเป็นหนึ่งเท่าไหร่ลองดูนะถ้าPredict Bobเป็นอย่างนี้สังเกตดูนะเวลาPredictเนี่ยInput data จะต้องเป็น X test นะฮะ input data จะเป็น X test นะลองดูอีกอันหนึ่งนะไอ้นี่คือ predict เฉยๆแต่ถ้า predict pop จะออกมาเป็นนี้นะสังเกตดูทั้งสองอันเหมือนกันนะอันนี้คือเอา test มานะเอา feature test เข้ามาแล้วลอง predict เอาละเลยผมลองเปรียบเทียบให้ดูใหม่นะผมดูเฉพาะ why predict สัก5ตัวแรกก็แล้วกันนะแทนที่จะดูทุกตัวนะมันก็จะ predict 5ตัวแรกออกมาปึ๊บให้ผมพิมพ์ผิดเนี่ยy predict.tail ดีกว่าได้ไหมดู5ตัวถัดอ๋อโทษทีถ้าผมสั่ง1ถึง5มันก็เอา5ตัวแรก4ตัวแรกออกมานะฮะคราวนี้ที่ผมอยากจะดูอีกตัวนึงคือถึงจะดูยังไง why predict pop นะฮะทดทีมจริงๆมันต้องมีดูทศนิยมอีกช่างมันนะเราปล่อยอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับแต่นี่คือสิ่งที่มัน predict ออกมานะครับเอาละคราวนี้จะดู evaluate นะประสิทธิภาพของมันนะว่าจะดูยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะ evaluate model นะครับหลังจากนี้ได้ why predict ไปแล้วอย่างแรกเลยนะผมจะสร้าง confusion matrix ผมจะสร้าง confusion matrix เห็นไหมฮะผมไป import นะฮะ library ที่ชื่อ confusion matrix ออกมาเลยแล้วผมใช้คำสั่งโอเคพิธีก็ออกมาปั๊บมาดูผลลัพธ์เห็นไหมฮะถ้ามันไม่ดีเลย์ศูนย์ถ้าจำผมจำไม่ผิดนะไม่ดีเลย์ส่วนใหญ่มันก็พิธีถูกอ่ะเห็นไหมฮะดู accuracy ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวเลยเห็นไหมฮะพอใช้ได้ทีเดียวเลยนะก็น่าจะ 70-80% ขึ้นนะลองใช้คำสั่งหนึ่งก็ได้ฮะ score เงี้ยเห็นไหม x test y test ตัวนี้จะเห็น scoreมันก็จะจริงๆมันก็คล้ายกันนะมันก็จะรวมออกมาไอ้นี่จะเห็นในเรื่องของสกอร์นะมันก็จะรู้ accuracy ออกมาว่า accuracy เท่าไหร่ได้ประมาณ 83% ก็ถือว่าพอใช้ได้ลองดูเรื่อง precision กับ recall แล้วก็ F1 นะลองดูโค้ดตรงนี้ไอ้นี่ก็จะให้ดูว่าเป็นยังไงผมลองดูนะผมก็ขอ copy มาเลยก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นไหมมันก็ copy มามันก็ให้ดูค่าอื่นคือบางทีดูแค่อะไรฮะ precision อย่างเดียวอาจจะไม่ไอ้ตัว accuracy อย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องดูอย่างอื่นประกอบผมทำอะไรผิดนะครับอ๋อติดลืมปิดวงเล็บนะวันโอเคเห็นไหมก็โอเคนะส่วนใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะทั้งอะไรทั้งตัวอะไรฮะดีเลย์กับไม่ดีเลย์นะความถูกต้องประมาณ80ต้นๆน่ะ 82-83% ใกล้ๆกันเนี่ยครับก็เนี่ยฮะนี่คือผลที่ได้นะครับโอเคไม่ทราบมีคำถามอะไรก่อนไหมดูจากตรงนี้ก่อนเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวโอเคก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวผมทวนนิดเดียวนะครับผมทำอะไรไปบ้างก่อนนะฮะ
เริ่มต้นเนี่ยผมก็ไปอะไรฮะทำการเซตอัพฮะแล้วก็โหลด Data ขึ้นมาก่อน Data ที่ใช้เนี่ยก็เป็น flight delay data นะครับก็จะมา predict ว่า flight มัน delay ไม่ delay เสร็จแล้วผมก็จะมีคำสั่งพวกเนี้ยนะฮะเอามาดู data นะว่าอ๋อเชฟมันเป็นยังไงมีคอลัมน์อะไรบ้างการกระจายตัว data เป็นไงฮิสโตแกรมมันเป็นยังไงค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้บางคำสั่งในการทำ data cleansing นะฮะอย่างเช่นให้ปรับเป็น category บ้างนะฮะ drop field ที่ไม่จำเป็นออกโทษนะ drop column ที่ไม่จำเป็นออกไปนะทำ one hot encoding นะไอ้นี่คือตัวอย่างที่ทำเสร็จปั๊บคำสั่งถัดมาคืออะไรฮะพอเราทำคำเสร็จปั๊บเราก็จะแบ่งว่าอันไหนคือ x เราจะใช้สัญลักษณ์ x ใหญ่นะฮะ x ใหญ่คือ featureY เล็กคือ label นะ label เห็นไหมจะเห็น drop field ออกไป field นึงนะตัวนั้น drop column delay ออกไปแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น x งั้น feature ทั้งหมดจะเป็น x แต่จะมี1 column ที่ชื่อว่า delay จะเป็น y เล็กเสร็จแล้วเราจะใช้คำสั่ง train split train test split คำสั่งนี้ในการแบ่ง data และชื่อ data เราก็จะชื่อไปเลยฮะ x train x test y train y test เห็นไหมฮะใส่ data ไปตามนี้แล้วเป็นไงฮะแล้วเราทำการ trainการทำเทรนเนี่ยเราก็เริ่มจากการสร้างโมเดลโมเดลที่เราใช้เนี่ยก็คือเราไป import decision tree classifier มานะฮะใครที่เรียนของเราก็คืออะไรฮะใครที่เรียนของเราคือ entropy นะฮะ maximum depth เป็นไม่มีนะคือไม่จำกัดนะไอ้นี่คือเราเริ่มจากสร้างโมเดลขึ้นมาสร้างโมเดล object ขึ้นมาแล้วเราใช้คำสั่ง fit ก็คือเทรนอะเทรนเนี่ยคือเราป้อน x train กับ y train แล้วเวลาเราจะหา predictionเราจะป้อน x test ไปนะเป็นการหาคำตอบของ prediction test คราวนี้จะมีแค่ feature แล้วแล้วเราก็จะได้ y predict มาแต่เรารู้ว่า y จริงๆคืออะไรคืออะไรฮะคือ y test เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำถัดมาคือเราทำอะไรฮะ confusion matrix เห็นไหมฮะเอา y test กับ y predict มาเปรียบเทียบกันนะมันก็เลยได้ confusion matrix ออกมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันได้มาจาก y test กับ y predict เห็นไหมครับมันได้ตรงนี้ออกมาconfusion matrix เนี่ยได้มาจากไหนนะครับเอาจาก y test นะ y test คือ y ที่จริงๆนะ label จริงๆเป็นเท่าไหร่ y predict คือ label ที่ predict เป็นอะไรเทียบกันปั๊บได้ confusion matrix แล้วเราทำดู score ก็คือ accuracy ตอนนี้เราบอกว่า accuracy ได้ 0.83 นะฮะแล้วเราก็มอง recall ลองมอง precision ผมบอกแล้วบางครั้งเนี่ย accuracy อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบอะไรนะมันอาจจะดีฟากเดียวก็ได้แต่ตอนนี้เราดูข้อนี้นะทั้ง recall precision แล้วก็ F1 score ถือว่าใช้ได้นะครับเกฮะนั่นคือสิ่งที่เราทำในการที่จะอะไรฮะในการที่จะทำโมเดลและ evaluate โมเดลคราวนี้มีคำถามมานะก็จริงต่อเนื่องเลยแหละนะฮะแล้วเราจะดูฟีเจอร์ยังไงว่าฟีเจอร์ไหนสำคัญไม่สำคัญนะฮะมันจะมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับนะที่มันช่วยได้นะครับนะในเจ้า scikit learn เนี่ยนะมันมีมาให้นะครับอย่างเช่นนะฮะลองดูนะฮะอันแรกเนี่ยดูว่าฟีเจอร์ไหนสำคัญบ้างเขาเรียก feature importance ฮะผมลองให้ดูนะแต่รูปนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดอ่ะเพราะว่า data มันเยอะเหลือเกินนะฮะอาจจะเห็นนะคำสั่งเนี่ยเราเอาไอ้ decision tree classifier มาแล้วมันจะมีอะไร attribute อยู่ตัวนึงชื่อ feature importanceเราสามารถเอาตัวนี้มาพอตได้ลองดูนะเอามาใส่พอตดูได้แต่ดูแล้วอาจจะงงๆนะเพราะกราฟมันจะใหญ่มันจะเยอะเนี่ยฮะพอดีมันตัวเลขมันติดกันไปหมดมันเยอะเกินไปเอาอีกอันนึงดีกว่านะเอาอีกอันนึงอ่ะผมใช้คำสั่งนี้ดีกว่าเหมือนกันนะจะดูฟีเจอร์ importance เหมือนกันเนี่ยชื่อ attribute มันจะบอกว่าเนี่ยน้ำหนักอะไรมันเยอะนะฮะแล้วก็ผมจะดูเฉพาะ20ตัวแรกผมจะดูเฉพาะ20ตัวแรกนะ sort value มา20ตัวแรกเอาเรียงจากไอตัวสำคัญสุดนะไปน้อยสุดนะเอา20ตัวแรกโอเคเนี่ยฮะฟีเจอร์สำคัญที่สุดกลายเป็นอะไรฮะจะดีเลย์เนี่ย
ถ้า departure มันดีเลย์เนี่ยโอกาสอะไรเวอร์มันดีเลย์สูงมากเห็นไหมฮะที่จริงบอกตรงๆเลยฮะดูจากอันนี้แล้วน้ำหนักมันอยู่ที่ตัวเดียวครับอยู่ที่ departure delay ถูกไหมน้ำหนักอยู่ที่ตัวนี้จริงๆเลยที่เหลือเนี่ยน้อยมากอ่ะนี่เหลือน้อยมากแต่โอเคอ่ะอาจจะดูวันอ่ะนะถ้าเป็นวันที่5ของสัปดาห์น่าจะเป็นวันศุกร์เนี่ยดีเลย์เยอะวันอังคารเนี่ยมีโอกาสดีเลย์นะฮะวันที่4น่าจะเป็นวันพฤหัสถ้าเดือน6เห็นไหมฮะแล้วถัดมาที่สำคัญคืออะไรฮะวันที่1วันที่1น่าจะเป็นวันจันทร์ถ้าสายการบินเป็น OO ไม่รู้สายการบินอะไรนะก็เนี่ยแต่จริงๆที่เหลือน้ำหนักน้อยถ้าเราดูนะที่เหลือน้ำหนักน้อยน้ำหนักหลักสุดได้กลายเป็น departure delay นะครับเมื่อกี้มีอีกคำถามนึงอยากจะเห็นเป็นกราฟกันเลยว่าทีกราฟเป็นยังไงมันมีคำสั่งนี้แต่รูปนี้ดูยากนะเพราะว่าฟีเจอร์มันเยอะแต่เราสามารถจะเอาไอ้คำสั่งนี้มารันได้มันจะเห็นเป็นกราฟออกมาขอโทษนะผมไม่อยากจะรันซ้ำนะเพราะมันใช้เวลานานนะฮะเพราะมันสร้างกราฟเยอะผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็ copy ไปเลยดูก็ได้นะเนี่ยมันจะสร้างไฟล์ที่ชื่อ ml-good.png มาผมรันไว้แล้วผมขอให้ดูก็แล้วกันนะดูผลลัพธ์ไปเลยก็แล้วกันเนี่ยครับตอนที่สร้างเห็นไหมฮะเนี่ยครับพอรันเสร็จปั๊บมันก็สร้างรูปเนี่ยฮะมันสร้างรูปให้มาพอดีรูปมันเยอะครับมันใหญ่จะขยายดูก็จะเห็นเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นกราฟอะเนี่ยอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยโทษทีนะถ้าฟีเจอร์น้อยๆจะดูดีแต่นี่มันดูแล้วดูยากนะมันก็เลยแบบดูยาวมากนะซึ่งไม่อาจจะดูไม่สวยนะแต่ผมบอกตรงว่าถ้านั่นจริงๆหรือจะตัดอะไรลองไปดูแล้วกันฮะว่าจะใช้ฟังก์ชันอะไรที่ตัดตรงนี้ลงมาหรือว่าลดจำนวนอะไรฮะจำนวนเหมาะสำหรับโจทย์ที่ปิดรูปฟีเจอร์ไม่เยอะไอ้ตัวนี้จะดูได้ดีแต่จริงๆไอ้ตัวนี้ฮะก็ไม่เร็วฮะแค่นี้นะฮะคิดมาเป็นตัวเลขมันก็เห็นละฟีเจอร์ไหนสำคัญฟีเจอร์ไหน importance นะครับเนี่ยครับก็น่าจะตอบโจทย์นะฮะน่าตอบโจทย์ที่เมื่อกี้มีท่านหนึ่งถามมาไม่ทราบพอเห็นภาพไหมฮะไม่ทราบท่านที่ถามมาท่านโอเคไหมฮะเห็นนะฮะคือใช้คำสั่งชุดนี้เลยฮะมันก็จะสร้างกราฟออกมานะโอเคครับผมนะจริงๆผมน่าจะใช้คำว่า build ดีกว่านะ build ทีกราฟโอเคนะผมรู้ผมเขียนไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นคำสั่งสร้างกราฟออกมานะครับแต่ถ้าเนี่ยผมว่าฟีเจอร์น้อยจะดูดีเอาละเราดูต่ออีกนิดนึงครับจริงๆโมเดลมีหลายประเภทนะฮะโมเดลนี่มีหลากหลายสารพัดนะฮะแต่ที่เราดูไปที่คือ decision tree จริงๆมี tree ตัวหนึ่งที่คนเขาใช้กันเยอะนะเขาเรียกว่า random forest classifier ผมลองเปลี่ยนให้ดูนะสมมุติถ้าผมจะใช้ random forest classifier เกิดอะไรขึ้นขอเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะไม่ได้ว่าตามเอกสารเป๊ะ 100% นะแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับนะ Random Forest Classifier นะครับแล้วผมจะลองนะคราวนี้ผมจะสร้างทรีจากอะไรฮะ Random Forest Classifier แทนนะครับตรงนี้ผมเลือกนะฮะคือมันจะสร้างหลายๆทรีฮะนะมันจะสร้างหลายทรีแล้วมันก็จะสุ่มออกมานะฮะว่าจะเอาจากจำนวนกี่ทีเนี่ยนะฮะจะเนี่ยตอนนี้มันสร้างมาทั้งหมด10แล้วมันจะเอาเบสออกมาว่าตัวไหนดีแล้วก็จะมีการดรอปอะไรเนี่ยปรับตลอดนะแต่เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนค่านิดนึงนะผมไม่เอาตัวนี้4นะผมสร้างนี้เนี่ยผมบอก maximum depth maximum feature ผมไม่เอาออกดีกว่าผมตัดไว้นะเนี่ยฮะเนี่ยผมจะสร้างตามนี้ tree ตามนี้นะอาจจะเอาแม็กซ์ฟีเจอร์ไว้หน่อยก็ได้โทษทีนะแม็กฟีเจอร์ไว้สักแม็กฟีเจอร์ไว้ที่เท่าไหร่ดีฮะไว้ที่สัก20ดีกว่านะตอนนี้4มันน้อยไปนะผมตั้งไว้ที่20ก็แล้วกันโอเคนะเนี่ยคือตั้งทรีตามนี้เสร็จแล้วผมสั่งคำสั่ง tree.fit เหมือนเดิมฮะเห็นไหมเปลี่ยนจากDecision tree เป็น tree.fit เนี่ยอันนี้คือผมกำลังเปลี่ยนโมเดลแทนที่ผมใช้ decision tree ผมใช้ random forest นะ tree แทนนะครับเนี่ย random forest แทนนะซึ่งมันจะสร้างมาหลายๆ tree แล้วมันจะเลือก tree ที่ดีที่สุดออกมานะฮะมันจะ fit นะปรับ
เนี่ยมันก็จะรันแลนด์ออฟฟอร์เรสต์นะฮะมันรันเสร็จปั๊บอ่ะลองดูสกอร์ดิดีขึ้นมาไหมนะครับลองดูสกอร์นะฮะทรีดอทสกอร์เหมือนเดิมโอเคแล้วเท่าไหร่ฮะ 0.87 เมื่อกี้มันเท่าไหร่ฮะของเดิมมัน 0.83 เห็นมั้ยดีขึ้นมานิดนึงนะ 0.83 อ่ะลองดูสุดท้ายฮะแต่อันนี้ไม่ต้องรันหมดทุกอันเลยนะมันจะยาวฮะมันจะนานนะคือตอนเนี้ยผมอ่ะรันมันหลายๆโมเดลเลยนะอยากจะเปรียบเทียบกันผมลองก๊อปปี้พวกนี้มาก่อนนะผมลองก๊อปปี้มาเดี๋ยวผมจะตัดบางอันออกนะครับผมไม่รันหมดทุกตัวนะฮะไอ้นี่คือจะรันหลายโมเดลเลยนะลองเทียบกันเลยว่าอันไหนดีไม่ดีนะเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนะฮะเอาละไอ้นี่คือเริ่มต้นจาก import ก่อนนะเอ๊ะจะต้อง import อะไรบ้างผมก็ import เข้ามาละเขียนโค้ดนิดนึงผมขอว่าอาจจะไม่ได้ใช้หมดทุกตัวนะฮะอาจจะไม่ใช้หมดทุกตัวนะฮะคือจริงๆเขามีให้เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวอาจจะเลือกบางตัวออกดูสัก 4-5 ตัวก็พอนะฮะจะเปรียบเทียบกันให้ดูนะเพราะบางตัวมันรันนานนะยิ่งฟีเจอร์เยอะมันจะรันนานเนี่ยฮะเราอาจจะดูตัวนี้ผมเอาออกอย่างPC น่าจะรันช้า New Run Net เอาออกนะผมเลือกมาสักอะไรดีฮะเลือกมาสักเนี่ยแค่นี้ก็ได้เกาช์เนฟเบน่าจะพอไหวไหมนะฮะเหลือแค่นี้น่าจะได้ไอตัวนี้ maximum feature เปลี่ยนเป็น20นะฮะเปลี่ยนเป็น20 max depth 7ตามนี้นะครับผมจะมี classifier ตามนี้นะฮะสุดท้ายนะผมจะรันนะเวลารันเนี่ยนะฮะผมก็จะรันมันทุกโมเดลนะโมเดลที่ระบุไว้เดี๋ยวผมอธิบายโค้ดให้ฟังอีกทีนะฮะเดี๋ยวลองดูโอเคแล้วจะเปรียบเทียบกันเลยว่าอันไหนดีนะลองมาดูก่อนชุดแรกไม่มีอะไรชุดแรกนี่คือ import เฉยๆนะอุ๊บ warning ไม่มีขอโทษเอาออกมาช่างมันเอาออกโอเคฮะอันที่สองนะฮะ classifier ตอนนี้ลืม import เลยไปทั้งอย่างตีออกก่อนโอเคโอเคนะฮะไอ้นี่คือการตั้งชื่อมันเฉยๆนะอันที่2ยังไม่มีอะไรชุดที่2ใช่มั้ยผมมี4ตัวไอ้โทษกี่ตัวมีดัมมี่นี่คืออันหนึ่งนะฮะเป็นยูนิฟอร์มสแตรทจี้ครับอันที่2คือเป็น KNN Candidate Neighborhood นะฮะตัว3อันที่3คือ Decision Tree ตัวที่เราใช้ไปแล้วแหละที่เราทำไปแล้วตัวที่4คือ Random Forest จริงๆก็ทำตัวนี้ไปแล้วนะฮะไอ้ตัวนี้ Adabus นะฮะ Adabus เนี่ยนะก็ไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็เนเบนะฮะเราจะเปรียบเทียบกันทั้งหมด6ตัวนะฮะเห็นไหมฮะนะแล้วผมจะเริ่มต้นมีการจับเวลาด้วยนะฮะนะครับ Don't run the very slow one นะไม่รู้ชื่ออะไรโอเค end fast นะฮะเนี่ยฮะเริ่มต้นเนี่ยผมก็เอาไอ้ทั้งเนี้ยมาใส่ทั้งหมดเลยแล้วรันทีละตัวเห็นไหมจับ start time เสร็จแล้ว classifier แต่ละเราก็จะสร้างเทรนก่อนเทรนเสร็จปั๊บก็อะไรฮะก็จะดูว่าเนี่ยใช้เวลาเทรนเท่าไหร่เสร็จแล้วจับเวลาใหม่ดูว่าการทำพรีดิกการทำสกอร์เท่าไหร่นะฮะลองรันเลยก็แล้วกันลองรันปุ๊บรันเลยนะฮะอ้าวทำไมเกิดเออร์เลอร์คัทซิฟายเออร์ not found ผมทำอะไรตกอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมทำอะไรตกไปผมว่าผมอาจจะพิมพ์คำผมลืมรันเหรอเดี๋ยวใครช่วยปิดเสียงนิดนึงนะฮะ classifier ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยฮะทำไมไม่เจอหรือผมลืมรันตรงนี้อ๋อนี่ฮะมีเครื่องหมายคอมม่าเกินรันใหม่เนี่ยโอเคฮะคราวนี้น่าจะรันได้ละเห็นไหมฮะดัมมี่สกอร์ 50% ฮะใช้เวลาเท่าไหร่มันก็จะบอกมาไล่มาทีละตัว
เห็นไหม KNN สกอร์เท่านี้นะเนเบเป็นเท่าไหร่เนี่ยฮะคำตอบออกมาแล้วนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเนี่ย3ตัวเนี่ยพอใช้ได้จริงๆนั้นถ้ารวม KNN นะก็ไม่เร็วทีเดียวเนี่ยครับนี่คือเปรียบเทียบโมเดลต่างๆในการทำ classification ให้ดูโอเคไหมครับก็เนี่ยฮะนี่จบในเรื่องของ classification แล้วนะครับแล้วผมก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยมีท่านไหนมีคำถามอะไรไหมฮะขอมาอ๋อขอบคุณมีคนบอกผมอยู่ขอบคุณมากเลยโอเคครับนะก็เนี่ยฮะก็ค่อยเห็นภาพนะคือผมเปรียบเทียบให้ดูประมาณ6โมเดลนะฮะแล้วก็ดู6อัลกอริทึมว่าผลลัพธ์เป็นยังไงใช้เวลาไหนเทรนนานสุดรู้สึกเนี่ยตัวเนี้ยจะใช้เวลาเทรนนานสุดนะจริงๆก็ได้ผลที่ดีที่สุดด้วยนะเคสเนี้ยนะฮะแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกอะตัวนี้ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือ departure delay ถูกไหมฮะมันก็หลักการธรรมดานะฮะถ้าเครื่องบินเนี่ยดีเลย์เป็นชั่วโมงเนี่ยให้มาถึงทันเวลาเนี่ยโอ้โหก็ลำบากนะตอนออกมันดีเลย์นะตอนออกดีเลย์งั้นตอนเข้าถึงอีกปลายทางก็น่าจะดีเลย์นอกจากระยะไกลจริงๆเนี่ยอาจจะไปอะไรไปทำเวลาได้อย่างนี้ก็ว่าไปโอเคครับแต่ไอ้ข้อมูลที่เป็นสายการบินในประเทศบินจากซานฟรานซิสโกไปครับนั่นคือนะฮะแล็บที่หนึ่งฮะแล็บที่หนึ่งจบไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ classification ก็มีเห็นสกอร์อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้จริงๆไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกนะฮะอันนี้สกอร์เลยเอาละเราดูแล็บที่2ดีกว่านะครับแล็บที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนโจทย์จาก classification เป็น regression นะฮะตอนเนี้ยนะฮะเราจะใช้เอาข้อมูลที่เรียกว่าราคาบ้านที่บอสตันนะครับมันจะมีข้อมูลที่มันเป็น public data คือจริงๆใน scikit learn เนี่ยมันก็มี data ที่เราโหลดได้อยู่แล้วแต่โอเคอันนี้ผมไปเอา data จากที่อื่นมาก่อนแต่เดี๋ยวให้ดูในหลักถัดไปก็ใช้ data เดียวกันแต่มาจาก scikit learn นะครับแล้วผมก็จะดูว่าเฮ้ยมันเอามาสร้างโมเดลได้ยังไง data เนี่ยมันประมาณนี้ฮะคืออะไรอ่ะมันจะมีตัวย่อนะเดี๋ยวจะเห็นชื่อตัวย่อเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างเช่น CRIM เนี่ยก็คืออะไรอ่ะดูคามเรทนะเพอร์คัปปิต้าคือดูอัตราอาชญากรรมนะในเมืองนะอะไรดูว่าสัดส่วนของประชากรต่อที่ดินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับดูไม่รู้กันบางอันนะดูอากาศหรืออะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะดูภาษีที่ดินนะภาษีที่ดินไม่เท่ากันด้วยนะดูอะไรดูเหมือนกันระยะห่างจากเมืองนะเท่าไหร่นะฮะเนี่ยแต่อันนี้ฮะสิ่งที่ต้องการคือจะต้องการพรีดิกตัวนี้ฮะตัวสุดท้ายเนี่ย MEDV ฮะราคาเฉลี่ยของบ้านฮะต่อคือราคาค่าที่ออกมาเนี่ยฮะมันเป็นต่อ1,000 US อ่ะฮะสมมติถ้าเขียน3จุดกว่าก็คือ3,000 US อะไรเงี้ยนี่คือราคาบ้านเนี่ยคือข้อมูลเต็มไปหมดแต่ attribute ที่ต้องการเอามาพรีดิกคือตรงนี้ MEDVนะฮะนั่นคือ attribute ของการ predict เอาแล้วลองดูก่อนเลยฮะอย่างแรกสุดเลยผมจะไปโหลด data มาก่อนนะผมเริ่มต้นนะฮะผม copy data ชุดนี้ขึ้นมาก่อนสังเกตดูนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะแต่ data ผมเนี่ยผมไปเอามาจากเว็บไซต์นี่ฮะพอผมไปเอามาจากเว็บไซต์เนี่ยเวลาผม list เนี่ยผมจะต้องระบุ URL เห็นไหมฮะมันจะต่างปกติ list CSV พวกนี้ผมจะระบุ URL นะแล้วผมจะลอง list data ให้ดูเท่าไหร่ฮะ5แถวสุดท้ายก่อนเทลนี่คือจุดสุดท้าย5แถวโอเคนะผมเริ่มเปิดโน้ตบุ๊กใหม่ขึ้นมาก็แล้วกันโอเคนะครับเอาละนี่ครับผมเปิด data มาแล้วโทษทีนะผมบังเอิญ data มันไม่มีคอลัมน์ตอนแรกมันไม่มีชื่อคอลัมน์ขอพูดผิดไม่มีชื่อคอลัมน์มีใครทำเลยหรือเปล่าครับนะฮะแล้วก็เนี่ย data มันอยู่ใน URL นี้นะฮะเพราะงั้นพอมันไม่มีชื่อคอลัมน์เนี่ยผมก็เลยกำหนดคอลัมน์เนมมาเนื่องจากผมรู้ว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างนะแล้วเนี่ยผม read มานะใช้ pandas เนี่ยฮะ
read CSV นะเป็นคำสั่งฟังก์ชันมันนี่คือชื่อ data URL นะเนี่ยแล้วผมบอกเนี่ยชื่อคอลัมน์ให้มันตามนี่นะฮะแล้วก็ที่เหลือมันแยกค่าอะไรมาเอาละลองรันดูก่อนแล้วกันเราก็จะได้ data set ตามเนี่ยฮะ5แถวสุดท้ายนะเห็นไหมฮะตอนแรกผมก็งง data มันแปลกๆนะไอ้2อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะแต่ไม่ละเนี่ยคือตามเนี่ยเนี่ยฮะนี่คือราคาบ้านเข้าใจว่านี่คือ 22,000 มั้งไม่รู้ถูกหรือเปล่านะนี่ 26,000 คูณ 1,000 ไป 23,900 อะไรเงี้ยนะถูกผิดยังไงก็แล้วแต่นะนี่คือราคามาแต่เราต้องการ predict ตัวนี้ MEDV based on จาก data ผมไอ้นี่แท็กนี่คืออัตราภาษีนะลองดูคำอธิบาย data ข้างหน้านะบางอันผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะจาก data ชุดนี้แต่เราพยายามที่จะเอา data เข้ามาใช้นะครับถัดมานะฮะพอเราเริ่มได้ data มาเสร็จปั๊บเหมือนเดิมฮะเราจะทำ data exploration นะเราจะ preview อยากจะดูเชฟมันก็ได้นะดูเชฟนะฮะว่า data ที่เข้ามาแต่ data นี้รู้สึกจะไม่ใหญ่เล็กนิดเดียวนะเล็กนิดเดียวนะเนี่ย506แถวเองมี12คอลัมน์นะฮะเนี่ยมี506แถว12คอลัมน์ถัดมาเราเห็นอะไรอีกฮะลองดูนิดนึงนะครับพอเห็นเชฟมาแล้วดูอินโฟมันดีกว่าดูอินโฟมันนะครับโอเคนะส่วนใหญ่จะเป็นโฟลด์กับอินเห็นไหมไม่มีอ็อบเจกต์แบบเดิมแล้วเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นโฟลด์หรือไม่ก็อินนะครับเนี่ยตาตาประมาณนี้มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะจริงๆมันก็ทำเหมือนเดิมนะมันก็อะไรครับplot histogram นะฮะก็ plot histogram คล้ายๆกันกับเดิมนะลองดูก็ได้ฮะจะ plot histogram หน่อยนะครับแล้วก็จะมีการ plot histogram ให้ดูว่าการกระจายตัว data เป็นยังไงนะก็จะมีคำสั่งนี้ฮะที่จะ plot histogram นะเห็นไหมฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลแต่ละส่วนจะเป็นยังไงถ้าดูไปอย่างเงี้ยฮะบางอันผมไม่แน่ใจนะไอเนี่ยมันจะว่าเอาไลเออร์มั้ยก็ไม่ใช่จำนวนก็เยอะนะก็เท่าที่ดู data มันก็โอเคนะฮะแต่มีบางอันนี้ก็ค่อนข้างจะโด่งออกมาในบางช่วงนะแต่ลองดูนะแต่ผมเท่าที่ดูภาพของ data แล้วก็พอใจตัวเนี้ย ZN เนี่ยนะฮะน่าจะเป็น category หรือเปล่า0กับ1 ZN เนี่ยน่าจะเป็น category นะครับไม่น่าจะเป็นอินนะลองดูการกระจายตัวของ ZN ก็ได้ดูว่าลองดู value count นะdata set นะฮะ data set ที่ชื่อ ZN ถูกไหมฮะจุด valueเข้าแวลูหรือเปล่าแวลูเขาก็ถูกกันโอเคนะฮะลองดูนิดหนึ่งฮะว่าตัวนี้ผลนั้นเป็นยังไงดาต้าชื่อดาต้าเซ็ตหรือเปล่าโอเคน่าจะตรงครับเนี่ยฮะ ZN น่าจะเป็นแค่0กับ1นะฮะน่าจะเป็น category มากกว่านะอ่ะไม่เป็นไรลองดูถัดไปนะครับเขาให้ดูอะไรอีกอ่ะดูคำสั่งนี้ฮะหายไปไหนละเนี่ยDescribe ก็จะดูข้อมูลทางสถิติของ data ชุดนี้ว่าเป็นยังไงเห็นไหมฮะเนี่ยฮะดูจำนวนแล้วดู max เป็นเท่าไหร่ min เป็นเท่าไหร่การกระจายตัว data เป็นยังไงก็พอโอเคนะบางส่วนนะครับแล้วก็ min เป็นเท่าไหร่
standard deviation เป็นยังไงนะเนี่ยๆก็ข้อมูลทางสถิติต่างๆนะครับเอาละลองดูต่อนะครับไอ้นี่คือ export data นะครับคัดมาเราทำอะไรกับ data ตรงนี้เนี่ยฮะคราวนี้เขาเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็ทำเหมือนเดิมอ่ะเทนเทสปิดนะฮะแล้วแบ่ง80 20เหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ต่างกันเห็นไหมฮะ x คราวนี้แทนที่เป็น fly.drop.drop นะฮะกลายเป็น dataset.drop แล้ว drop ฟีเจอร์นี้ออกไปแทนไปกี้เรา drop ฟีเจอร์ที่ชื่อ delay ที่เหลือเหมือนกันเลยนะฮะที่เหลือโค้ดนี่เหมือนเดิมนะเราพยายามจะใช้ตัวอะไรไอสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเขาคือ xสำหรับฟีเจอร์ x ใหญ่สำหรับฟีเจอร์ y เล็กสำหรับ label เห็นไหมงั้นเวลาเขียนโค้ดเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะนะก็จะเขียนมันเหมือนเดิมเกือบหมดอ่ะนะครับเนี่ยฮะลองดูนะตอนนี้ data ที่เราได้มาก็จะเป็นอย่างนี้ปังซึ่งจะเทรน 80% ก็คือ404เห็นไหม404แถวนะ11ฟีเจอร์แล้ว test label ก็จะเหลือแค่ฟีเจอร์เดียวเพราะมี121จะเป็น label อีก11จะเป็นฟีเจอร์นะส่วน test ก็จะมี102ลงนะฮะแล้วทำอะไรต่อพอ split data เสร็จนิดหนึ่งฮะอันเนี้ยเขาจะให้ดูนะฮะ export data อีกรอบนะฮะแล้วดูข้อมูลนะฮะทางสถิตินะฮะแล้วก็ลองดูสักรอบนึงดูการกระจายตัวอะไรต่างๆอีกทีนึงนะแต่พอดอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ใช้ histogram ลองดูเคสซึ่งโอเคคนก็คงต้องไปนั่งไล่ดูแล้วนะครับดูต่อฮะมันก็จะพอดให้เห็นหลายมุมออกมานะผมจะพอดอธิบายเสร็จปั๊บเลยนะฮะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยการกระจายตัว data เป็นไงเนี่ยคือไอ้นี่ก็คืออีกภาพนึงคือต้องการให้มั่นใจว่ามันไม่มี outlier ออกมาไม่มีอะไรแปลกๆออกนะฮะก็เท่าที่ดูก็โอเคนะอันนี้ก็คือพอดอีกอันนึงนี่คือเอา data มานะเฉพาะตัวที่เป็นอะไรครับตัวที่เป็น train data แล้วมาดูว่าฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างนะค่าเฉลี่ยเป็นยังไงอะไรต่างเป็นไงซึ่งสังเกตนะฮะพอพูดถึงฟีเจอร์เนี่ยไอตัว MEDV ยังไม่มีนะครับไม่ได้มีให้พอร์ตด้วยเอาละฮะพอได้เรียบร้อยละยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งฮะเขาพยายามจะ normalize data คือเขาบอกว่า data เนี่ยนะฮะที่เราเห็นนะครับค่า min กับค่า max เนี่ยบางทีมันห่างกันเยอะเหลือเกินเห็นไหมฮะบางช่วงของ data อย่างเงี้ยไอ้นี่หลักเป็นหลักร้อยไอ้นี่ก็หลัก10หลักร้อยไอ้นี่เป็น0จุดกว่าๆนะงั้นเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนช่วงของ data ให้อยู่ระหว่าง0กับ1เท่านั้นทำ normalization ลองดูว่าเขาทำอะไรนะครับเขาเขียนฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะเขาตั้งฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า NORM เสร็จแล้วเขาเอามาทำค่าปรับใหม่เลยลองดูนะลองดูรูปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย data ชุดใหม่งวดเนี่ยนะครับจะเหลือแค่แทนที่จะสวิงระหว่าง0จนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหรือลบเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นหลักร้อยหลักพันจะกลายเป็นระหว่าง0กับ1เท่านั้นนะฮะค่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้เท่านั้นลองดูนะครับแล้วมันจะเอา data ตรงเนี้ยไปทำการเทรนมันบอกจะดีกว่าแทนที่ data มันจะอยู่เรนจ์ช่วงที่กว้างไปเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้นะดูแล้วดูเหมาะสมนะมีค่าเฉลี่ยที่มันไม่ได้สูงมากน้อยเกินไปโทษทีจะอาจจะบอกไม่สูงกับ1เป๊ะแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะจะเห็นว่าอยู่เงี้ยมันจะไม่มีหลักพันหลักอะไรเงี้ยนะแม็กมีอะไรต่างก็จะดูดีขึ้นลองดูนิดนึงก็ได้ฮะว่าเราดู x อะไรฮะ x test หรือ x test description นิดนึงก็ได้ว่าผลจะเป็นยังไง describeไม่โทษทีอ๋อเอ็กพิมพ์ผิดนะมันต้องตัวใหญ่แล้วไม่มีจุดเลยโอเคนะฮะก็ใจเห็นนะว่าแม็กก็ไม่โอเคก็ดูเหมาะสมขึ้นเยอะนะฮะอยู่ในช่วงที่ดีกว่านะฮะไม่ใช่ศูนย์กับหนึ่งเป๊ะ 100% นะฮะแต่ตัวเลขจะดีขึ้นนะการกระจายของ Data จะดีขึ้นเอาละครับ
ถัดมาฮะพอได้เสร็จปั๊บตอนนี้ผมจะเทรนละผมจะเริ่มเทรนละนะอันนี้เราจะใช้ linear regression เห็นไหมเราจะใช้ linear regression แล้วสังเกตดูนะฮะคราวนี้เราใส่เข้าไปนะครับเราก็จะใส่ data เข้านะก็เป็น linear regressionก็เหมือนเดิมอะฮะแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อโมเดลเฉยๆนะแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้อะไร decision tree นะ classifier ใช้ random forest classifier งวดนี้ใช้ linear regression แล้วก็เนี่ยก็คำสั่งคล้ายเดิมเลยฮะเทรนก็คือ dot fit เหมือนเดิมก็ได้ออกมาปังเนี่ยก็ fit ละนะฮะก็ทำการเทรนละ data น้อยฮะเทรนเดี๋ยวก็เสร็จนะฮะพอเทรนเสร็จทำไรต่อลองดูนะฮะพอเทรนเสร็จนะจะดู prediction evaluate model แต่งวดนี้เวลาเรา evaluate นะฮะเราไม่สามารถจะใช้ confusion matrix แบบเดิมได้ละนะเพราะว่างวดนี้มันไม่ใช่อะไรฮะมันไม่ใช่ category 0กับ1นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้เขาใช้อะไรฮะ variance score ใช้absolute mean square error นะฮะใช้ค่า FR2 score อะไรก็แล้วแต่ลองดูกันคือค่าจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมโอเคครับโอเคขอบคุณนะมีคนทักมาว่า X ใหญ่นะครับโอเคครับเอาละนะฮะลองดูนะพอสั่งรันปังเห็นไหมเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ก็ถ้ามองจริงๆเนี่ยก็เนี่ยฮะเนี่ยคือค่าที่ได้มาว่าก็ประมาณ 76%อะไรต่างออกมาคือเทียบกันระหว่าง y predict นะฮะสมมุตินะผมอยากจะดูค่า prediction เนี่ยว่าผลเป็นยังไงบ้างลองดูก็ได้ฮะสั่งคำสั่ง prediction นี่คือผลของการ predict ลองรันดูจริงๆนี่จะดูเยอะไปหมดเลยเนี่ยค่าเนี่ยคือค่าออกมานะมันจะสังเกตดูนะค่าที่ได้งวดเนี้ยมันจะเป็นเชิงของอะไรครับเชิงของไอ้ continuous นะตัวเลข continuous ต่อเนื่องนะฮะแล้วเวลาเราทำอะไรฮะโมเดลก็ได้มาตามนี่ได้มาตามเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะที่แต่เดิมเนี่ยเป็น confusion matrix เนี่ยไอ้นี่คือภาพที่เราเห็นลองดูอีกนิดนึงฮะลองดูอีกนิดนึงนะฮะมันจะมีอีกอันนึงฮะเราสามารถจะเปรียบเทียบโมเดลได้นะคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่ linear regressionโมเดลที่ทำ regression อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับลองดูตัวนี้นะฮะจะลองรันดูครับเปรียบเทียบกันให้ดูว่าผลเป็นยังไงบ้างก็จะคล้ายๆเดิมฮะแต่คราวนี้โมเดลที่เราจะทำเราจะเทียบอะไร linear regression เทียบ k neighbor regressor นะฮะเนี่ยแล้วคราวนี้เปลี่ยนพารามิเตอร์เห็นไหมไอ้ตัวนี้เป็น hyper parameter tuning นะปรับจำนวนไซส์ neighbor เปลี่ยนแมทริกซ์นะเป็นตัวชี้วัดเป็นแมนฮัตตันเดี๋ยวผมอธิบายในเรื่องของคลัสเตอริงนะว่าไอ้ตัวชี้วัดแมนฮัตตันคืออะไรนะฮะก็จะมีหลายโมเดลนะที่เอามาลอง import พวกนี้ก่อนนะฮะแล้วมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งนี้นะครับไอ้นี่ก็คือจะลองรันทุกอันเลยเป็น for loop เห็นไหมฮะลองรันโมเดลต่างที่สร้างขึ้นเป็นฟอร์ลูปขึ้นมาเนี่ยคือตอนนี้เราสร้างรีเกรสเซอร์อยู่หลายแบบเลยแล้วเราใช้ฟอร์แกะมาทีละอันนะเนี่ยแกะมาทีละอันเนี่ยดึงเฮดเดอร์แต่ละตัวมานะฮะแล้วก็สร้างเป็นโมเดลขึ้นมาเอาว่าให้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มันก็จะออกผลลัพธ์ออกมาลองรันดูนะฮะเนี่ยผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกRegressionนะครับเทรนนิ่งไทม์ใช้เวลาเท่านี้เนี่ยครับ mean absolute error ประมาณเท่านี้นะครับก็ R2 score ขนาดนี้นะครับถ้าไอตัวนี้ training time ก็จะนานขึ้นอีกนะครับผมไม่ได้คิดว่ามันดีขึ้นนะ mean absolute error จากตัวนี้นะฮะเจ้าอะไรอะ k neighbor regressor ก็ดูตัวเลขบางอย่างก็เนี่ยมันก็ปรับไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยก็จะให้รันดูเปรียบเทียบโมเดลดูว่าเป็นยังไงนะก็จริงๆสังเกตดูนะมันก็เทรนได้ไวนะครับถามว่าเทรนโมเดลไหนดีที่สุดตอบยากครับมันขึ้นอยู่กับ data ขึ้นอยู่กับโจทย์นะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะบางทีมันก็ต้องอาจจะต้องทดลองไปนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะ
พอคนที่อยู่ในพิเศษอาจจะพอเข้าใจว่าไอเนี้ยโจทย์ข้ออย่างเงี้ยควรจะใช้โมเดลอะไรนะครับเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างของตัวที่เป็นอะไรฮะ regression จริงๆ regression ยังมีโมเดลอีกเยอะนะฮะผมให้ดูอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายนะฮะเนี่ยฮะยังมีพวกเขาเรียกอะไรฮะ nonlinear model ด้วยนะเนี่ยใช้ decision tree regressor ใช้ random forest regressor เนี่ยลองดูเลยนะผมดาวน์โหลดแต่นี่ผมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับว่าผลจะเป็นยังไงโอเคนะครับคือ data ชุดเดียวกันเลยนะแล้วมาเทรนด้วยใช้โมเดลที่ต่างกันมันก็สามารถจะเปรียบเทียบกันได้นะก็จะคล้ายๆกันนะฮะมันก็จะไล่ตั้งแต่เนี่ยโทษทีนะฮะlinear regression เป็นยังไงไอ้เจ้า decision tree ผลเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยค่าจะเป็นยังไงเห็นไหมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะ maximum depth ต่างกันนะ random forest เป็นยังไงนะครับลองดูนิดหนึ่งก็ได้ฮะสมมุติถ้าผมจะกระดูและตัว important feature ทำได้ไหมเอ่ยลองดูนิดหนึ่งนะฮะเราสั่ง decision random forest maximum depth เท่านี้ลองดูนิดหนึ่งนะครับโอเดลเสร็จแล้วเราสั่งโมเดล .fit เลยนะเราเทรนดูนะครับไว้โอเคนะอันนี้คือเทรนละพอเทรนเสร็จเนี่ยผมจะทำแบบตัวอย่างแบบที่แล้วนะฮะผมอยากจะดูว่าฟีเจอร์ไหนเนี่ย importantไม่รู้ดูได้ไหมนะฮะลองเช็คดูน่าจะเห็นคล้ายๆกันไหมไม่รู้มีฟีเจอร์นี้ไหมนะฮะผมขอลองเทสก่อนโอเคทรีตอนนี้เราชื่อโมเดลโอเคฮะมันก็จะบอกว่าไอ้ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือตัว B เห็นไหมฮะไม่รู้ B คืออะไรก็ย้อนกลับไปดูที่สไลด์ผมอีกทีหนึ่งว่า B มันคืออะไรเนี่ยฮะ B ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอ๋อดูคนผิวดำนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะรู้สึกที่นี่เหยียดผิวเงี้ยนะเนี่ยนะว่าแล้วฮะเนี่ยเขาบอกแฟกเตอร์เนี่ยราคาถูกราคาแพงดูฟีเจอร์นี้ด้วยโอเคไหมครับก็เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่regression ให้ออกมานะครับนะครับพอเห็นนะฮะนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของการทำกันเลยฮะเจ้า regression model ครับลองพักนิดหนึ่งมีคำถามอะไรไหมฮะคำถาม regression model ถ้าใช้โปรแกรมของเศรษฐมิตินะฮะจะให้คำตอบที่เหมือนกันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ econometric เนี่ยใช้ตัวไหนในการสร้างโมเดลผมไม่แน่ใจคำตอบนะตรงนี้แต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับโมเดลที่สร้างอะครับไม่ทราบมีคำถามอย่างอื่นไหมฮะกับ2ตัวอย่างไอ้ตัวละ2แบบฝึกหัดนี้จริงๆดูแล้วไม่ยากนะฮะผมบอกตรงๆนะพอเขียนโค้ดแล้วไม่ได้มีอะไรเลยง่ายนิดเดียวแต่ที่ยากจริงๆเนี่ยคือหา data ดีๆมาใช้ฮะแล้ว data ที่มัน clean โดยเฉพาะ data ในทางปฏิบัติฮะมันค่อนข้างจะยากบางทีได้ data มานะมันเบี้ยวๆบูดๆฮะขอโทษนะใช้คำนี้นะคือบางทีมันผิดพลาดมาบ้างข้อมูลไม่สมบูรณ์มากต้องทำ cleansing data เยอะพอสมควรอย่างที่บอกฮะเวลาทำ machine learning เนี่ยนะฮะ
80% ของเวลาเราไปหมดอยู่กับการคลีน data ไอตอนสร้างโมเดลเดียวครับพอได้ data ที่ดีมาแล้วมั่นใจว่า data มันใช้ได้นะเปลี่ยนฟีเจอร์บ้างอะไรบ้างมันโมเดลมันรันนิดนึงฮะยกเว้นว่าถ้า data ใหญ่หน่อยก็ต้องหา machine ใหญ่หน่อยนะเครื่องใหญ่หน่อยในการที่จะมารัน data นั้นนะครับครับไม่ทราบมีคำถามอะไรก่อนไหมฮะถ้าไม่มีผมจะไปต่อนะฮะโอเคฮะถ้าไม่มีอะไรผมขอไปดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งฮะนะครับคราวนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายที่เตรียมมาในวันนี้นะฮะนะครับจริงๆผมทำไว้แค่3แบบฝึกหัดนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาเนี่ยประมาณเนี่ยแหละครับจะเหลือสุดท้ายหรือ15นาทีสุดท้ายเลย20นาทีสุดท้ายอาจจะเป็นช่วงตอบคำถามอะไรเพิ่มได้นะครับโอเคฮะเราดูมาถึงอะไรครับเราดูมาจนถึงเรื่องของregression มันมีอีกอันนึงฮะคือตัวที่เป็น clustering นะครับนะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องของ clustering model นะการทำ cluster cluster เนี่ยอย่างที่บอกอะ cluster clustering เนี่ยมันเป็น unsupervised learning คือไม่มีคำตอบมาก่อนนะฮะไม่มีคำตอบมาก่อนตัวอย่างเนี้ยถามว่าเราอยากจะทำอะไรเราจะเอา data ชุดไปเกี้ยนะเราเอา data ชุดไปเกี้ยนะครับคือ Boston Housing data เนี่ยนะฮะมาทำ clustering ถามว่า clustering คืออะไรคือแบ่งกลุ่มคราวนี้จะแบ่งกลุ่มตามอะไรก็เอาฟีเจอร์ทั้ง12ตัวเนี่ยมาแบ่งแต่จริงๆแบ่งแล้วอาจจะคาดว่าผลมันอาจจะออกมาตามราคาก็ได้นะโดยอาจจะเบสเป็นราคาหรืออะไรก็ไม่รู้แต่อาจจะหลายฟีเจอร์แต่ขึ้นอยู่ว่าฟีเจอร์ไหนสำคัญที่สุดนะฮะแล้วมันก็อาจจะดูว่าอ๋อมันขึ้นอยู่กับเขตอะไรมันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์อะไรทำให้อะไรฮะบันแบ่งกลุ่มอย่างนี้นะผมให้ดูง่ายๆนะหลักการง่ายๆของคลาสเตอร์เนี่ยฮะสมมติถ้าผมมี data feature อยู่2ตัวชื่อว่า x กับ y นะแล้วผมเอา data มาพอตนะพอเห็นการกระจายตัวของ data พวกนี้เราก็จะตอบได้ทันทีเลยนะว่าอ๋อดูจากตานะฮะอันนี้พอดี data มันมีแค่2 feature นะฮะดูจากตาแล้วเห็นดูการกระจายตัวเนี่ยเดาๆได้เลยมันน่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มถามว่าทำไมมันมองเป็น3กลุ่มล่ะก็เพราะ data 3ตัวเนี้ยมันกระจุกกันนะใกล้ชิดกันนะแดงมันอยู่ใกล้กับแดงเขียวอยู่ใกล้กับเขียวน้ำเงินอยู่ใกล้กับน้ำเงินถามว่าเราอะไรมาเป็นตัววัดคือจริงๆหลักๆคือ distance ระยะทางถูกมั้ยฮะเนี่ยคือระยะห่างเนี่ยนะระยะห่างเนี่ยนะเราเคยเรียนอะไรฮะไอ้พวกไอ้คณิตศาสตร์มานะมันก็จะวัดระยะได้นะเนี่ยอ๋อเนี่ยหาความห่างตรงเนี้ยมันห่างกันน้อยเมื่อเทียบกับตรงนี้ไปห่างกับกลุ่มเนี่ยโอ้ไกลหรือเกินเนี่ยมั้ยฮะจุดนี้กับจุดนั้นห่างกันไกลงั้นวิธีวัดนะฮะคลัสเตอร์เนี่ยเราจะดู similarity เราดู distance นะฮะซึ่งวิธีวัด distance มันก็มีหลากหลายเห็นมั้ยเมื่อกี้พูดถึงคำว่า Manhattan distance เนี่ยอันนี้จะวัดโดยใช้เลยฮะเอาค่า absolute ต่างกันมาแล้วจับซัมบางอันจะเป็นฮะยูเคเดียนนะฮะก็วัดโดยสูตรนี่คือมันเอาสูตร distance มางั้นค่า distance นะคุณธรีในการวัดต่างกันบางทีบางจุดนะอาจจะให้คำตอบที่ต่างกันก็ได้นะแล้วอัลกอริทึมนะเวลาพูดถึง clustering เนี่ยคนจะพูดเยอะที่สุดนะคือ k-means k-means เนี่ยเป็นตัวที่คนจะพูดเยอะที่สุดเลยคือมันจะแบ่งกลุ่มและจริงๆมันเขียนง่ายโค้ด k-means เขียนง่ายจริงๆใครอยากจะรู้ว่า k-means ทำงานยังไงนะมันจะมีอะไรฮะมันจะมีเว็บอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ของที่สแตนฟอร์ดนะครับเว็บไซต์เนี่ยเขาจะโชว์การทำงานของเคมีนขอโทษทีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเนี่ยฮะคืออย่างรูปเนี้ยนะเขาพยายามให้ดูว่าเนี่ยเรามี data อยู่ประมาณ100จุดนะฮะแล้วใน100จุดเนี่ยสมมุตินะฮะสมมุติเราจะแบ่งจุดออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะแบ่งจุดพวกนี้ออกมาเป็น3สีนะ3สีคือสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มนะฮะคือมี3 data จริงเนี่ย data ที่ส่งมาน่าจะประมาณ3กลุ่มแล้วเราจะต้องการแบ่ง3เซต3คลัสเตอร์เขาบอกเริ่มต้นเลยนะฮะ
เราจะสมมติก่อนหาจุดศูนย์กลางของมันว่าจุดศูนย์กลางของมันอยู่ที่ไหนนะจุดศูนย์กลางของกลุ่มนะอย่างจุดศูนย์กลางของกลุ่มสีเขียวน่าจะเดาว่าอยู่นี้ของน้ำเงินอยู่นี้คือแรนดอมส่งมาก่อนเลยเสร็จแล้วพอได้จุดศูนย์กลางปั๊บเนี่ยสิ่งที่ทำคือวัดดิสแทนส์นะว่าแต่ละจุดที่ใกล้กับสีอะไรอย่างไอ้นี่ผมเดาได้เลยเนี่ยน่าจะอยู่กลุ่มสีส้มนี่อยู่กลุ่มสีส้มไอ้กลุ่มนี้อยู่กลุ่มสีเขียวไอ้พวกที่มาน่าจะเป็นสีเขียวเพราะมันใกล้เขียวมากกว่าหรือไม่แน่ใจนะต้องแต่ตรงนี้น่าจะใกล้เขียวมากกว่าอันนี้น่าจะมาทางสีน้ำเงินลองดูก็แล้วกันนะลองดูงั้นมันก็จะหาตำแหน่งที่ใกล้สุดนะโคเซตูเซนทรอยเซนทรอยคือจุดศูนย์กลางเห็นไหมมันก็จะมีบางจุดที่เป็นเขียวบางจุดที่เป็นส้มบางจุดที่เป็นสีน้ำเงินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะพอแอสไซน์จุดเรียบร้อยแล้วขอโทษนะฮะจุดศูนย์กลางนะเซนทรอยมันจะเปลี่ยนไปเซนทรอยมันจะเปลี่ยนไปมันก็จะอัปเดตใหม่นะฮะสังเกตดูนะมันจะมีเออร์เลอร์อยู่ตัวหนึ่งฮะตัวชี้วัดอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกมีนสแควร์พอยต์เซนทรอยดิสแทนคือพยายามบอกว่าเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจับซ้ำรวมกันแล้วเนี่ยมีนสแควร์พอยต์เนี่ยนะไอตัวมีนสแควร์พอยต์เนี่ยมันห่างจากเซนทรอยอยู่เท่าไหร่นะฮะงั้นมันยังห่างกันมากอ่ะลองผมอัปเดตเซนทรอยผมเดาได้เลยว่าเขียวมันจะมาอยู่แถวนี้ละจุดศูนย์กลางสีส้มน่าจะมาอยู่แถวนี้จุดศูนย์กลางสีเงินน่าจะอยู่แถวนี้ปึ้งเห็นไหมเปลี่ยนที่เลยพอเปลี่ยนที่เสร็จปั๊บนะผมเดาได้เลยว่าตอนเนี้ยไอ้สีจุดเนี้ยนะฮะจุดเนี้ยจุดสีส้มที่ผมชี้อยู่เนี้ยหรือจุดแถวเนี้ยมันไม่น่าจะใกล้ส้มละมันใกล้น้ำเงินมากกว่าเพราะอย่างเนี้ยถ้าผมกดไฟล์ Coset Centroid ใหม่มันจะเปลี่ยนทิศละเห็นไหมจากส้มกลายเป็นน้ำเงินไอ้นี่ก็บางจุดมันเปลี่ยนนะข้างบนไม่ได้ดูนะแต่มันมีการเปลี่ยนแล้วเซนทรอยมันจะเปลี่ยนที่สังเกตดูนะมีนสแควร์พอยต์เซนทรอยดิสแทนซ์ตอนนี้ลดลงละมันก็อัปเดตเซนทรอยใหม่ปึ๊บเห็นมั้ยลดลงมาอีกละแล้วเซนทรอยมูฟปรากฏว่าตำแหน่งบางจุดก็เปลี่ยนไปละโทษฮะเรากดไปทำซ้ำไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งมันเริ่มไม่มูฟเลยเห็นมั้ยเนี่ยฮะเราก็ดาวได้มันแบ่งกลุ่มได้เนี่ยครับไอ้เนี่ยคืออัลกอริทึมที่โชว์เนี่ยในสไตล์อย่างเงี้ยครับเนี่ยลองไปเทสเล่นดูนะฮะแล้วดูโฟลว์ชาร์ตตัวนี้ฮะเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยนี่คือหลักการของ K-means clustering นะคือนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งทำ K-means clustering คือเวลาเราพูดถึงอะไรฮะอัลกอริทึมตัวโมเดลที่ใช้ในการทำ clustering เนี่ยคนจะนึกถึง K-means แต่จริงๆมันมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะนะวันก่อนผมไปเรียนหนังสือออนไลน์อยู่ตัวนึงนะฮะแล้วเขาโชว์เนี่ยเขาโชว์ตัวที่เป็นไซคิดต่างๆมาให้ดูว่ามีโมเดลเต็มไปหมดนะครับมีโมเดลเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วเขาเปรียบเทียบให้ดูไอ้ตัวนี้คือ mini batch k means ตัวนี้ชื่อ mean shift ตัวนี้ชื่อ spectral clustering นะมีเต็มไปหมดเลยแล้วเขาพยายามให้ดูว่า data มันแบ่งกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันจะต้องแบ่งเนี่ยเป็น2 4อย่างเงี้ยนะหรือ2 4อย่างนี้ก็ได้เนี่ยคือ2กลุ่มถ้าเราดูนะอันแรกสุดเลยคนที่ทำได้ดีคนที่ทำได้ดีคือ2อันนี้ฮะไอ agglomerative นะ clustering กับ db scan ตัวนี้2อันนี้ตอบได้ดีเลยสำหรับแบบแรกแบบที่2เห็นไหมก็ในกลุ่มเนี้ยแบ่งได้ชัดแถวที่2ดูนะฮะแต่แถวนี้ผิดนะฮะแถวนี้ผิดเห็นไหมฮะบางอันมันเบลอจริงๆนี่มันควรจะเป็นน้ำเงินหมดหรือไม่ก็ส้มหมดแต่สีไม่สำคัญนะอาจจะเป็นส้มหมดน้ำเงินหมดก็ได้เนี่ยคืออย่างเงี้ยเห็นไหมบางอันเนี่ยเป็นส้มหมดน้ำเงินหมดอย่างเงี้ยยังได้สองอันนี้ถือว่าถูกแต่อันเนี้ยเห็นไหมมันยังบางจุดมันยังแบ่งไม่ดีแถวที่สองตัวที่ทำได้ดีคือแถวนี้เห็นไหมแถวนี้ทำได้ดีอันนี้ทำได้ดีอัลกอริทึม DB scan ทำได้ดีอันนี้เริ่มมีผิดตรงนี้เห็นไหมสองอันนี้ผิดไงอันเนี้ยสามอันเนี้ยทำได้ดีอันนี้ด้วยนะสี่อันนี้ทำได้ดีถ้าเป็นกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้ก็จะแบ่งกันได้ชัดไหมอันนี้จะพอๆกันเกือบหมดนะแต่มีบางอันทำไม่ค่อยได้ดีนะฮะอันนี้จริงๆเนี่ยคนที่ทำได้ชัดเลยคือคนนี้ DB scan ทำได้ดีเห็นไหมไอเนี้ยแบ่งได้3กรุ๊ปได้ชัดเจนมากไอ้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เห็นไหมไอ้นี่ก็ถือว่าใช้ได้ไอ้นี่ก็ไม่เร็วนะ spectral clustering ก็ไม่เร็วไอ้นี่ก็ไม่เร็วไอ้นี่ส่วนใหญ่ข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายเห็นไหมฮะมันชัดเจนอยู่แล้วทุกคนทำถูกหมดเลยทุกคนทำถูกส่วนอันสุดท้ายนี่ก็แบ่งค่อนข้างยากนิดหนึ่งแถวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอัลกอริทึมว่าอันไหนเหมาะไม่เหมาะนะผมดูแล้วเนี่ยบางอันเนี่ยดีทีเดียวนะอย่าง spectral clustering ก็ทำดีหลายที่เลย
นะสเปกเตอร์คัตเตอร์ริงอ่ะโจทย์ถูกกี่โจทย์อ่ะไอ้นี่ก็ถูกนะจริงไอ้นี่ก็ถูกลืมด้วยหนึ่งไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูกไอ้นี่ก็น่าจะใกล้เคียงไอ้นี่ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมไอ้นี่ไม่เร็วทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนเราเริ่มจากเคมีนส์ก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะเลือกอัลกอริทึมในการทำเอาละฮะพอเราเลือกเสร็จแล้วปั๊บตอนนี้เราเริ่มคล้ายๆกันผมจะโหลด data แต่คราวเนี้ยไอ้ตัว Boston algorithm เนี่ยนะผมไม่อะไรอ่ะผมไม่เอามาจาก URL แล้วนะใน Skitlearn เนี่ยฮะ data set มันมีอยู่แล้วมันสามารถจะโหลด Boston มาได้เลยนะลองผมลองให้ดูนะแล้วมันมีคำอธิบายพร้อมมาเสร็จสับเลยเดี๋ยวเราเริ่มอันใหม่สักอันหนึ่งเราสั่ง new notebookโอเคนะฮะเนี่ยแล้วมันจะมีคำอธิบายไว้เสร็จสับเลยมั้ยไอ้เนี่ยคำสั่งให้มันโหลดอ่ะเนี่ยมันเป็น sample data set ที่มันมากับตัวอะไร library ของไอ้ scikit-learn อยู่ละเห็นมั้ยฮะเนี่ยไปที่ผมตัดมาเนี่ยคำอธิบายเสร็จสับนะข้อมูลขนาด506นะมีอะไรฮะ attribute อยู่13ตัวแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างก็คล้ายๆกันนะตอนที่ผมกำหนดไป12ไม่แน่ใจเผื่อทำอะไรผิดป่ะช่างมันนะครับเอาละไอ้นี่คือเห็นภาพตามนี้นะครับว่าไล่ไปเอาละลองดูนิดนึงลองดูข้อมูลอีกนิดนึงนะฮะลองดู data มันนะว่า data มันจะเป็นยังไงก็จะเห็นสไตล์ของ data ก็คงไม่น่าจะต่างกับเดิมเยอะนะครับเอ๊ะอันนี้ผ่านไปแล้วนี่มากกว่าโอเคครับนะฮะก็คือนี่คือ data มันนะใส่ใน data frame มาเห็นการกระจาย data นะอันนี้จะไม่มี target นะเพราะว่าเราทำ clustering ทุกตัวเป็นฟีเจอร์หมดเลยนะครับนี่คือภาพของ data price มันตัวไหนไม่เห็นนะลองดูต่อแล้วกันลองดูต่อไอ้นี่จะให้ดูนะฮะว่าเนี่ยฮะผมจะทำ clustering แบบง่ายๆเลยนะฮะผมเลือกอะไรอ่ะโจทย์โอเคเริ่มต้นเนี่ยผมนั่งนับเจ้าตัวอะไรฮะ standard scaler นี่น่าจะเป็นตัว measurement เฉยๆนะเดี๋ยวนะครับนี่คือตัวเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยน data มานิดหนึ่งที่จะเอามาวัดแป๊บหนึ่งฮะเนี่ยฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้มันปรับค่านิดหนึ่งครับเนี่ยใช้ตัวนี้ปรับค่านิดหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวลองรันดู data ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะสร้างฟิตโมเดลแล้วก็ predict ออกมานี่ใช้เคมีนะแบ่งเป็น4กลุ่มไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะนี่เอา data เข้ามาคือเอาไอ้ Boston data มานะฮะแล้ววัดระยะออกมาอันนึงนะครับแล้วก็ฟิตทันฟอร์มตรงนี้นิดหนึ่งใน Boston Data ได้เป็น X สังเกตดูนะตอนฟิตเนี่ยไม่ต้องมีใส่ค่า Y นะมีแค่ X พอแล้วตรงนี้ใช้เคมีนจำนวนคลัสเตอร์เป็น4นะฮะแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ออกมามันก็อ๊บขอโทษทีทำอะไรผิด Boston is not defined ผมพูดแต่ว่าเดี๋ยวนะทันฟอร์มผมพิมพ์อะไรผิดทุกอย่าง Boston data ไม่น่าจะใช่ฮะเดี๋ยวนะเอ๊ะผมก็ define Boston data ไปแล้วนี่เอาลองรันดูใหม่ตั้งหนึ่งนะอ๋อไปแปะผิดอันฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไปแปะผิดที่ฮะโอเคต้องลบออกไปบ้างงั้นงงโอเ
คเนี่ยนี่คือค่าที่พีดิกว่าอยู่กลุ่มคือมันมี4กลุ่มกลุ่ม0กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3จริงๆดูตรงนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะแต่รู้ว่ามันแบ่ง data แล้วนะแบ่งเป็นฮะไอเนี่ยกลุ่ม1ไอนี่กลุ่ม1ไอนี่อยู่กลุ่ม0ไอนี่นะ data ชุดนี้อยู่กลุ่ม2นะแถวไหนอยู่กลุ่มไหนมันก็แบ่งไปลองมาดูนิดนึงไอนี่จะพอทให้ดีขึ้นนะฮะจะอธิบายคลัสเตอร์ว่าเฮ้ยคลัสเตอร์แบ่งเป็นโลและมิดโลมิดไฮไฮนะฮะตรงเนี้ยมันก็จะแบ่งครับเดี๋ยวครับผมทำอะไรต่อโอเคนะฮะไปทำอะไรล่ะแป๊บนึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกพิมพ์มันโดนก๊อปปี้ไปโดยอัตโนมัติโอเคตรงนี้เนี่ยฮะdata แบ่งเป็น low mid low high อย่างเงี้ยแบ่งอินเด็กซ์ไปแล้วผมจะลองดูเทียบกับค่าเฉลี่ยว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะลองดูฮะลองรันดูมันแบ่งตามไหนนะแต่ละกลุ่มคือมันจะดูนะฮะว่าเนี่ยไอ้ level ชื่ออะไร price เป็นยังไงเนี่ยดู target นะทั้งไปชื่อ target เปลี่ยนค่าปั๊บเนี่ยมันดูค่าเฉลี่ยทางสถิติออกมาบางอย่างอุ๊บทำอะไรผิดอีกแล้วน่าจะตกวงเล็บปิดไปตัวร้านใหม่เนี่ยฮะมันก็บอกโลเนี่ยนะโลเนี่ยนี่ฮะ price มันเนี่ยนะแสดงว่าเนี่ยมันแบ่งน่าจะสัดส่วนมันมาจากอะไรฮะการกระจายตัวของ price นะ price เนี่ยโลเนี่ยฮะตัวนี้เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากไอ้ตัวนี้ยังขึ้นลงยังไม่ชัดนะแถวที่3มา RM ก็พอดูได้นะเรียงอย่างน้อยไปมากนะ price กับ RM เนี่ยพอไหวแต่ cram rate เนี่ยไม่ได้ชี้อะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าสังเกตดูอันนึงนะถ้า cram rate สูงเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างจะไปทาง low แต่ price เนี่ยไล่จาก low to high เลยเห็นไหมฮะแถวเนี้ยแถวคอลัมน์เนี่ยฮะคอลัมน์ price จาก low to high เลย RM ก็จาก low to high แต่ดูยากนะอายุอันนี้ก็ขึ้นลงตอบยากแต่อันเนี้ยสังเกตดูนะไอเอชเนี่ยนะไอตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะโลเนี่ยจะสูงนะฮะดิสแตนซ์นะฮะไฮเนี่ยจะสูงนะฮะแต่ที่เหลือมันก็ยังตอบได้ยากงั้นเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะไพรซ์มาพอตให้เห็นทางสถิติต่อนะครับถ้าเราดูคลัสเตอร์นะฮะแล้วเบสออนไพรซ์มันจะเห็นอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยมีนจะเป็นเท่าไหร่นะไล่ไปเลยนะมีแล้วก็ standard deviation เป็นยังไงไอ้นี่ขึ้นอยู่กับ price สุดท้ายนะฮะลองดูอีกนิดเดียวฮะก็คืออาจจะพอดการกระจายตัวนะของคลัสเตอร์ให้เห็นว่าไอ้คลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์นะฮะการ distribution เป็นยังไงนะฮะในแต่ละเทียบกับ price นะ distribution คลัสเตอร์เทียบกับ price เพราะเราคิดว่า price น่าจะเป็นฟังก์ชันสำคัญโอเคเห็นไหมฮะถ้าสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นโลไอ้นี่น่าจะเป็นอะไรฮะอันถัดมาคัสเตอร์ที่2นะครับคัสเตอร์ที่2คัตเตอร์1อ่ะคือ2ไอ้นี่น่าจะ3ไอ้นี่น่าจะ4นะก็เห็นภาพประมาณนี้ครับนะก็เห็นภาพตรงนี้มาเอาละฮะไอ้นั่นคือการทำคลัสเตอร์ริงโดยใช้เคมีนะครับเขาจะลองทำให้ดูอีกอันหนึ่งครับเขาจะเปรียบเทียบโมเดลให้ดูคือนอกจากเคมีและนะฮะเรายังแบ่งเป็น4คลัสเตอร์แล้วจะดูโมเดลอื่นด้วยนะครับก็ลองดูนะลองดูโค้ดอันนี้ทำโมเดลอื่นด้วยอย่างที่บอกโมเดลมีเยอะนะฮะแต่นี่เราโชว์แค่เคมีก่อนลองดูตัวอื่นอีกแล้วเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยครับไอ้เนี่ยเขาก็จะลองดูให้ดูว่ามีโมเดลอะไรบ้างนะครับโมเดลที่เขาจะใช้งวดเนี้ยนะฮะเวลาเขาจะใช้โมเดลเนี่ยก็จะมี spectral cluster ซึ่งเมื่อกี้โชว์ให้ดูผลลัพธ์มันดีทีเดียวนะจะมี k-mean จะมี mini batch k-mean นะฮะแล้วก็จะมีตัวเนี้ย agglomerative นะฮะไอ้ clustering นะซึ่งถ้าเราดูรูปเมื่อกี้คือรูปก่อนหน้านี้
มันก็พยายามให้ดูว่าโมเดลไหนเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะอย่างที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้นะไอตัวอะไรฮะสเปกทรัลคัสเตอริงเนี่ยหลายโจทย์มันได้คำตอบที่ดีพอสมควรเลยนะฮะไอตัวนี้ก็บางโจทย์ก็ตอบได้ดีนะบางโจทย์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวแถวสุดท้ายนี่ไม่ค่อยดีนะครับก็ให้ดูหลากหลายว่าผลอะไรเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันก็จะรันให้ดูตัวอย่างนี้ก็จะรันให้ดูหลายโมเดลนะก็จะฟิตทีละโมเดลออกมาแล้วก็จะปรินท์ออกมานะฮะว่าเราจะได้เลเบลของแต่ละโมเดลออกมาลองรันดูนะฮะจะเห็นอะไรเนี่ยฮะมันก็โทษทีนี่คือผลลัพธ์มันดูเฉพาะกี่ตัวฮะดู5ตัวแรกไม่ต้องไปดูตัวเลขนะอย่าง5ตัวแรกเนี่ยโมเดลของ spectral clustering กับเคมีนเนี่ย2อันนี้ได้คำตอบเดียวกันนะคือจะ0หรือจะ2นี่ไม่ได้สำคัญฮะหรือตัวที่3นี่ก็คำตอบเดียวกันนะคือมันบอก5ตัวแรกเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะกลุ่มจะชื่อไม่ตัวเลขไม่สำคัญนะแต่มันบอกอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีแต่ไอ้ mini batch เคมีนเนี่ยที่มันออกมาจะแตกต่างกับชาวบ้านเขานะมันบอกว่าอะไรฮะตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยอยู่กันคนละกลุ่มมันบอกอยู่กลุ่ม0นี่อยู่กลุ่ม3กลุ่ม0กลุ่ม2เนี่ยนะขอให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันถือว่ากลุ่มเดียวกันเพราะเหมือนผมโชว์ไว้แค่ฮะถ้าเรากลับมาตรงเนี้ยที่ผมบอกสีไม่สำคัญเห็นมั้ยมันจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีส้มหรือจะเป็นอะไรส้มน้ำเงินอย่างเงี้ยถือว่า2อันเนี้ยตอบถูกทั้งคู่เนี่ยเหมือนข้อนี้อันนี้ก็ถือว่าตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากตรงเนี้ยดูผิวเผินก่อนนะมันยังวัดอะไรไม่ได้แต่ดูจาก5ตัวเลยเฮ้ยมันจัดว่า5ตัวแรกเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะสำหรับ3โมเดลครับคือโมเดล spectral clustering นะฮะโมเดล k-means และโมเดลสุดท้ายเอาละหาวิธีที่วัดดีกว่านี้มีไหมมันก็วัด distance เลยฮะระยะห่างโดยเฉลี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะมันก็จะมีตรงเนี้ยที่จะวัดได้อีกนะครับโทษทีนะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเมื่อกี้เราดูตัวเลขตรงนี้แหละนะฮะเปรียบเทียบตรงนี้นะครับไอ้นั่นดูนะแต่เราจะดูอีกอย่างนึงก็ดูได้ฮะเนี่ยไอ้เนี่ยก็คือวัดดูค่าว่าจริงๆแล้วสกอร์มันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับดูความเหมือนกันนะคือถ้ามันคล้ายๆกันมากเนี่ยตัวเลขมันดีเนี่ยถือว่าโอเคนะไม่ได้ต่างกันมากเหมือนที่เราไปแกะเราดูอะไรไอ้กราฟิกนะของสแตนฟอร์ดที่ผมโชว์ให้ดูไปแกะที่มันจะมีดิสแตนซ์ที่มันวัดอยู่นะเป็นตัวที่วัดได้ตัวนึงนะมันดูซิมิลาริตี้เนี่ยครับวัดดูคู่กันว่าเป็นยังไงบ้างนะมันคราวนี้มันเปรียบเทียบกันนะครับในแต่ละโมเดลนะเพราะตัวนี้มันใส่โมเดลไว้นะเดี๋ยวตัวแปะตรงนี้ไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละอันนี้จะเป็นยังไงโอเคอ๋อเนี่ยมันเปรียบเทียบกันนะว่าไอแต่ละคู่เนี่ยนะ spectral clustering กับ k-mean เป็นยังไงกับตัวนี้เป็นยังไงจับคู่กันให้ดูนะว่าไอ mutual information เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะ mutual คือเหมือนกันเท่าไหร่นะฮะ score เท่าไหร่ก็ลองเนี่ยนี่คือวิธีวัดอันหนึ่งที่เขาวัดมาครับก็จะเห็นภาพนะฮะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วตัว clustering เนี่ยก็มีหลายอัลกอริทึมเหมือนกันนะครับผมส่งไฟล์ไปให้แล้วนะฮะไฟล์โคแลบไม่ผมไม่ได้มีนะก็คือโคแลบก็เปิดเอาแล้วก็เขียนโค้ดตามเนี่ยครับผมไม่ได้ใส่ในจิตถับนะมีบางท่านถามนะผมไม่ได้จิตนะครับผมไม่ใส่ไปในครับเอามาแปะได้เลยฮะเอาโค้ดมาแปะได้เลยนะเดี๋ยวยกเว้นผมจะไปแชร์ครับแล้วผมค่อยแชร์ทีหลังนะครับโอเคฮะก็คือเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยครับก็ประมาณเนี่ยคร่าวๆนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยผมก็ไล่ให้ดูตั้งแต่ต้นมาเลยนะครับแล้วก็มีแบบหัดอยู่3แบบฝึกหัดนะฮะมีแล็บที่เป็นอะไรฮะไอ้เจ้าclassification regression แล้วก็ clustering อ๋อครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์อริยาจะแชร์ให้กันแล้วกันนะขอบคุณมากจริงๆผมมีแล้วแต่ผมยังไม่ได้พุชลงไปอาจารย์เขียนมาให้กันแล้วขอบคุณมากอาจารย์นะฮะอาจารย์เขียนมาให้แล้วก็แชร์เข้าไปก็ได้ในวันศุกร์ขอบคุณมากเลยฮะนะแต่จริงๆอาจารย์ที่ท่านที่ถามมาเอาโค้ดไปแปะเลยมันก็จบแล้วฮะมันไม่มีอะไรเลยฮะไม่ต้องเปิดอะไรเลยเพราะ
โค้ดทุกตัวเนี่ยมันรันได้หมดแล้วนะเอาโค้ดไปแปะแล้วก็ลองรันดูแล้วก็จะเห็นภาพครับโอเคฮะไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมฮะก็จริงๆยังเหลือเวลาอยู่ประมาณอะไรฮะ10นาทีอะฮะนะฮะเหลือ10นาทีคือครั้งหน้าเนี่ยนะฮะผมจะไปพูดถึงเรื่องที่ยากขึ้นมาพอสมควรนะฮะเพราะงวดนี้เราคุยอะไรฮะคุยด้วยเชสคิดเลิร์นนะฮะแล้วก็เป็นอะไรคัตเตอร์ริงนะไออะไรอะไอเจ้า regression อะไรเงี้ยมันก็เขียนไม่ได้ยากอะถัดมาเนี่ยจะพูดถึง deep learning ถามว่ามันยากไหมก็ไม่จริง deep learning ก็ไม่ยากนะแต่มันเหมาะกับ data อีกประเภทหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวจะให้ดูฮะในเคสของ deep learning นะซึ่งครั้งหน้าเนี่ยนะครับเราอะจะมาดู deep learning นะครับแล้วก็ไอตัว deep learning ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับผมขอโทษนะชั่วโมงแรกผมต้องวาดทฤษฎีเยอะๆนิดนึงนะ deep learning มันจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่อยากให้เข้าใจนะเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะในเชิง deep learning เนี่ยผมเตรียมแบบฝึกหัดไว้5อันแต่ผมคงทำไม่หมดนะเอาตรงๆนะฮะที่จะโชว์ได้อาจจะมีสัก 2-3 อันนะบางอันไหนจะต้องไปเร็วๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากเนี่ยผมก็พูดถึง TensorFlow สังเกตดูนะฮะผมจะไล่ทฤษฎี deep learning กับ TensorFlow ก่อนคือมันมีบางเทอมที่ผมอยากให้รู้จักพอเข้าใจเทอมแล้วอ่ะนะมันจะไม่ยากฮะบอกจริงๆมันไม่ยากหรอกโคดดิ้งมันง่ายฮะนะครับแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเทอมแต่จะทำให้มันลึกๆนะเข้าใจอะไรจะดีไซน์โมเดลดีๆมันก็ยากนะแต่ผมพยายามจะใช้ตัวที่มันซิมเปิลมาให้ดูก่อนนะครับแต่เนี่ยแล้วเราก็มาพูดถึง TensorFlow ครั้งหน้าจะพูดถึง TensorFlow ก่อนนะฮะนี่เป็น TensorFlow แล้วนะแล้วนะฮะเนี่ยจะเริ่มเขียนโค้ดนะจะเขียนโค้ดโทษทีนะเนี่ยครับจะเริ่มทำตั้งแต่เนี่ยอันแรกจะเป็น image classification อันนี้จะไม่ใช่ data size เท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยจะทำโจทย์ข้อที่2ฮะจะใช้ regression ทำไม่เกี้ยเลยฮะไอ housing data เหมือนเดิมนะฮะตัวเดิมเลยนะฮะแต่จะใช้อะไรฮะจะใช้ TensorFlow เขียนแทนเนี่ยจะสร้างโมเดลอย่างเงี้ยนะจะสร้างโมเดลนะแล้วก็จะทำโจทย์ที่เป็นอะไรครับเป็น image classification ใช้ CNN นะสุดแล้วจริงๆมี transfer learning นะอาจจะอธิบายไวๆนะฮะจริงๆใครเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังผมในIMC Institute นะฮะของไอ้ตัว channel เนี่ยนะของใน YouTube อ่ะก็มีฮะก็มีตัวอย่างของ transfer learning ตัวอย่างของ CNN อยู่นะครับแต่งวดนี้ไม่รู้จะมีเวลาแค่ไหนนะแล้วก็สุดท้ายในที่ให้ดูคืออยากให้รู้จักตัวนี้เนี่ย Cloud AI platform คือหลักๆเนี่ยถ้าเกิด data เยอะๆนะ data เยอะๆเนี่ยนะ Google Cloud เนี่ยเอาไม่อยู่นะเพราะ Google Colab เนี่ยมันลิมิตไว้ที่2คอ CPU แค่2คอ13กิกของ RAM แต่บางทีถ้า data เยอะๆเนี่ยคุณอาจจะต้องสเกลต้องใช้ CPU ใหญ่ๆต้องใช้เครื่องเยอะๆไอ้เนี่ยอันนี้ต้องเสียตังค์ใช้ AI platform นะผมบางทีบางโจทย์ผมก็ทำอย่างเงี้ยแล้วอาจจะให้ดูแบบประกาศสักอันนึงนะว่ามันสเกลได้ยังไงก็อยากให้ดูครับก็นะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยครับวันนี้นะผมสต็อปแชร์ลิงก์ก่อนยินดีตอบคำถามถ้าทีผมตอบได้นะบางอย่างผมไม่รู้เรื่องมีไหมคะถ้าใครมีถามอาจารย์ได้เลยนะคะนี่เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้ถามอาจารย์ตรงๆเลยค่ะเชิญเลยนะฮะเชิญครับจะถามว่าย้อนไป regression ตะกี้เนี้ยผมอยากรู้ว่าสมการที่หลังหลักเทนมาแล้วเนี่ยผมจะดูค่าไอ้พวกสัมประสิทธิ์ต่างๆกันละตัวได้ยังไงขอโทษนะรู้สึกจะไม่มีให้เห็นครับผมไม่มีเห็นเลยครับผมครับที่ทำได้เก๊จะเห็นนะ regression เนี่ยเราคือพูดง่ายว่าพอมันสร้างโมเดลมานะแมทมันคืออะไรบางทีไม่เห็นนะนะฮะแต่มันเอามาใช้ predict ได้เลยคือมันขอโทษนะมันเหมือนออบเจกต์ตัวหนึ่งฮะในเชิงโปรแกรมมิ่งอะนะมันเป็นออบเจกต์ตัวนึงแล้วก็ pass เข้ามาแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะเราสามารถจะเห็นอะไรนะไอ้พารามิเตอร์ได้ว่าพารามิเตอร์ไหนสำคัญเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเห็นไหมครับโอเคครับผมแต่มันไม่เห็นถึงสมการว่าโทษนะ x 1เป็นยังไง x 2เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นโทษนะฮะมันเป็นลีเนียมันเป็นโพลิโนเมียลหรือเป็นอะไรเงี้ยครับโอเคครับผมครับผมครับครับแต่ผมมองว่าไอ้ตัวไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เวิร์กนะฮะไอ้ตัวที่เป็นอะไรฮะขอโทษนะไอ้ตัวที่เห็นพารามิเตอร์อ่ะเพราะมันเห็นค่าไงพอมันเห็นค่าเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าฟีเจอร์ไหนแมทเทอร์ถูกไหมฮะอย่างเมื่อกี้เราดูโจทย์ไฟดีเลยอ่ะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อขอโทษนะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยครับดูว่าดีพาร์เจอร์ดีเลยเนี่ยมันดีเลยปั๊บเนี่ยโอ้โหแฟกเตอร์นั้นสำคัญที่สุดเลยเนี่ยกลายเป็นเรื่องนั้นไปเลยครับ
มีอะไรอีกฮะเนี่ยมีคำถามอีกไหมครับเชิญเลยนะฮะคือถ้ายังไงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรนะอาจจะทิ้งโจทย์ไว้ได้เลยหรือทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยววันศุกร์นะฮะเดี๋ยวว่ากันต่อนะต้องขอโทษนะอย่างที่บอกว่าผมติดจริงๆฮะวันพรุ่งนี้ตอนแรกตั้งใจว่าวันพฤหัสพอดีมันมีตารางกระทันหันและสำคัญมากเลยต้องเข้าไปแล้วก็วิดีโอทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นให้ฮะเข้าที่ YouTube Channel อ่ะนะฮะที่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีตอนต้นนั้นในสไลด์จะบอกว่ามันมี YouTube Channel ของ IMC เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงก็ได้บางท่านอาจจะไม่เคยเข้านะของ IMC ก็จริงๆเราก็มีหลายวิดีโออยู่นะฮะแล้วจริงๆเราก็มีเขาเรียกอะไรฮะไอออนไลน์คอร์สที่เป็นฟรีเว็บมินาอะไรให้อยู่บ่อยๆนะครับเนี่ยหายไปไหนอ่ะเพลงรุ่นโบราณนะไอ้ผมยังไม่ล็อกอีกงานเนี่ยฮะอาจารย์เซิร์ชคำว่า IMC ก็ได้ค่ะ Institute ค่ะจะขึ้นเลยค่ะโอเคฮะเนี่ยฮะก็จะมีจะเข้าไปในตรง channel ของ IMC เนี่ยก็จริงๆก็เราก็อัพโหลดวิดีโอเข้าไปหลายตัวอยู่จริงตัวนี้เนี่ยครับก็จริงๆหลังสุดก็ที่เพิ่งมีหลักสูตรพวก AI in practice ได้เข้ามาพอสมควรนะครับนะครับก็มีหลายตัวฮะนะฮะในหลายหลักสูตรก็ลองเข้าไปดูฮะจริงๆมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่อง AI นะฮะย้อนหลังมาก็จะมีหลากหลายมากนะเมื่อวานนี้ก็มีบางเรื่องเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยในของ IMC ยังไงเราจะอัพไปตามนั้นนะฮะนะครับแต่เพียงแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะอาจจะสักอาทิตย์หน้าถึงจะส่งไปให้ฮะมีคำถามอะไรไหมฮะโอเคครับนะฮะครับโอเคนะฮะถ้าไม่มีอะไรผมก็วันนี้ขอจบอยู่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับครับโอเคครับงั้นสวัสดีนะครับครับดีครับขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสำหรับนะคะไอ้วันที่22นะคะทุกท่านค่ะเราเจอกันอีกทีบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสี่โมงนะคะลิงก์ซูมนะคะมีน้องส่งเข้าไปในเมลเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าติดอะไรก็ลอง forward เมลมานะคะอาจารย์อาจารย์น่าจะยังไม่ไปนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะวันศุกร์ที่อาจารย์โชว์สไลด์อะค่ะก็พลาดไม่ได้เลยสักตอนเลยจริงๆนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ